โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองเทคเอ็กซ์ตร้าตอนพิเศษนะฮะรีวิวภาพยนตร์เรื่องอวตาร Way of Water วิถีแห่งสายน้ำ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 เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันวิถีแห่งวารีป่ะแจ็ควิถีแห่งวารีชื่อทางการเขาใช่ไหมน่าจะนะก็คือพวกเราเนี่ยมาดู IMAX กัน IMAX Laser ที่ไอคอนสยามนะฮะแล้วพอดูจบเนี่ยก็กะว่าจะออกมารีวิวกันริมวารีเลยใช่เพราะว่าไอคอนสยามมันอยู่ติดเจ้าพระยาพอดีเจ้าพระยาวารีอันยิ่งใหญ่ของกรุงเทพมหานครคือกะว่าให้เป็นการรีวิวที่แบบมีแบ็คกราวด์แบบเข้าบรรยากาศคือผมแนะนำให้ไปรีวิวตรงนั้นเพราะมันจะได้เหมือนมีเสียงคลื่นน่ะซาดๆเดี๋ยวก่อนแม่น้ำมันไม่มีเสียงงั้นผมมันต้องไปทะเลวะไม่คลื่นนี่แบบน้ำกระทบไงเสียงไหลของน้ำอ่ะอย่างน้อยก็มีความจ่มจ่มน่ะมีความน้ำนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเป็นไงคุณแจ็คร้อนชิบหายแดดนี่แบบมันเป็นเวออฟซัมเมอร์คือมันไม่ได้อารมณ์อย่างที่จินตนาการไว้เลยก็เลยไกลมากสุดท้ายตอนนี้นะฮะพวกเราสองคนก็เลยมาอัดกันอยู่ในที่จอดรถของไอคอนสยามนะครับครับแล้วก็พร้อมที่จะรีวิวภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของคุณเจมส์คาเมรูนซึ่งเขาได้ห่างหายไปกี่ปีนะ8ปีจากภาคแรกจากภาคแรกแอดแก้ครับตกลงเป็น13ปีครับไม่ใช่8ครับอวตารภาคหนึ่งออกมาเมื่อปี2009นะครับก็ถ้าเกิดหลังจากนี้พวกเราพูดผิดเป็น8อีกก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะฮะว่าจริงๆแล้วคือ13ครับแล้วคือเราก็เหมือนที่พี่แทนบอกเมื่อกี้คือเราไม่รู้ว่าเราจะได้ดูหนังเรื่องอื่นที่ไม่ใช่อวตารหรือเปล่าคือคุณคาเมรูนเนี่ยเขาน่าจะอายุประมาณเลข6เลข7แล้วป่ะเพราะผมว่า60กว่าแล้วเพราะว่าคนที่อยู่ในรุ่นแกก็70กันทั้งนั้นแล้วนะแล้วแกจะทำอีก5ภาคเนี่ยมันก็หรืออย่างน้อยอีก4ภาคเนี่ยก็คงจะไปทำไปจนอายุ80 90อ่ะผมว่าฉลองอวตารภาค6กับอายุ100ปีของคุณเจมส์คาเมรอนก็เอาไงดีอ่ะเราจะเริ่มรีวิวกันแบบเอางี้ก่อนถามพ่อบ้านก่อนมีความผูกพันอะไรกับภาคแรกบ้างมั้ยภาคแรกชอบมากเลยคือผมว่าสิ่งที่ผมแบบพยายามจะรื้อฟื้นความทรงจำมันขึ้นมานะสิ่งที่ชอบอวตารภาคแรกคือมันเป็นหนังที่เรียบง่ายแต่มันสื่อสารในทรงพลังอะในแง่ของแบบการต่อสู้แบบเขาเรียกว่าคนตัวเล็กต่อสู้กับคนตัวใหญ่อะก็คือแต่ในเรื่องอะไอชาวนาวีมันตัวใหญ่มันตัวใหญ่แต่อันนี้หมายถึงแบบในแง่แบบเข้าใจนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบคือมันเป็นหนังสามมิติที่มันเป็น3มิติที่มีคุณภาพอ่ะในยุคที่3มิติแบบถล่มทลายมากเลยมีแค่อวตารน่าจะ1ในไม่กี่เรื่องมีอวตารเนี่ยแหละที่รู้สึกว่าไม่ฝืนอ่ะคือผมจำได้ว่าแค่ฉากเปิดเลยนะที่มันเป็นแบบตื่นขึ้นมาจากไคลโอสลีปอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมจอมันลึกเข้าไปได้ไกลขนาดนั้นวะเออันนั้นจำได้อันนั้นฉากนั้นเจ๋งมากมันว้าวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ่ะใช่ก็คือเป็นหนังที่ปฏิวัติวงการในอย่างน้อยๆที่สุดคือในเรื่องของภาพใช่แล้วก็ผมว่ามันมีการเล่าเรื่องที่เรียกว่ามีความคลาสสิกอยู่นะคือแอคชั่นแบบชัดเจนเล่าเรื่องชัดเจนไม่ได้ซับซ้อนอะไรเนื้อเรื่องมันคลาสสิกไงคลาสสิกใช่คลาสสิกจนบางคนด่าด้วยซ้ำอ่ะว่ามันแบบนี่มันลาสซามูไรหรือเปล่าหรือว่าหลังเรื่องอะไรก็แล้วแต่ Dancer with Wolf หรือเปล่าแต่มันไม่เชยไงโพคาฮอนตัสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาจริงๆผมว่ามันก็ไปในโซนนั้นน่ะเพียงแต่ว่ามันก็ทำออกมาได้สมกับที่อยู่ในโซนนั้นน่ะอ่ะฮะผมว่าก็มันก็เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่ที่มันก็เล่าได้เรื่อยๆอ่ะผมว่าไอ้พล็อตเนี้ยใช่นั่นแหละพล็อตสไตล์แบบ The One น่ะแบบนีโอเข้าไปอยู่ในโลกที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนแล้วต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วคนพบว่าตัวเองมั่งมีความสามารถแบบยิ่งใหญ่ในโลกนี้อะไรเงี้ยไม่ก็เหมือนลุคสกายวอล์กเกอร์ก็ได้เหมือนกันก็พวกเดียวกันมันก็คือเจอฮีโร่ของเอ้ยเจอร์นี่ของฮีโร่นั่นเองแต่ว่ามันมีความเป็นใส่ความไซไฟอวกาศเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ใส่พวกเมสเซจเกี่ยวกับว่าผู้ร้ายคราวนี้คือพวกมนุษย์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมมันกลับกันเลยคือผู้มนุษย์เป็นผู้ร้ายจริงๆอ่ะฮะแล้วก็คุณเจมส์คาเมรอนแกคงแบบว่ารักธรรมชาติมากแกก็จะสอดแทรกเมสเซจพวกเนี้ยใช่ทีนี้มาภาค2เนี่ยก็คือวิถีแห่งวารีคือภาคแรกเนี่ยเขารักธรรมชาติเนี่ยเขารักป่ารักป่ารักเขาภาค2เนี่ยมันทำให้เห็นว่าเขารักแม่น้ำกับทะเลมากกว่าธรรมชาติ
เดี๋ยวก่อนแม่ทะเลมันก็เป็นธรรมชาติเลยแต่ว่าหมายถึงเขาชอบสับเซตของธรรมชาติเนี้ยมากกว่าธรรมชาติโดยรวมไงผมว่าไอ้ภาคแรกอ่ะเขาแค่ลองเทคนิคดูก่อนแต่ใจจริงอ่ะเขาอยากทำโลกใต้น้ำนี่แหละชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเอางี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงความชอบไม่ชอบต่อภาคสองเนี่ยนะแบบยังไม่สปอยก่อนได้สั้นๆเลยแล้วเดี๋ยวเข้าสปอยอย่างรวดเร็วได้นะฮะผมก่อนไหมได้พี่แทงก่อนเลยคือวันนี้ผมมาดูรอบที่สองแล้วแล้วก็คือตั้งแต่รอบแรกแล้วอะมันทุกประมาณทุกสองสามนาทีที่ดูหนังเรื่องนี้อยู่มันจะรู้สึกทึ่งเลยว่าแบบไอ้ภาพที่เรากำลังเห็นเนี่ยมันไม่ได้ไปถ่ายมาจริงๆหรอวะคือมันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในคอมเหรอเนี่ยมันรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์หรือการสร้างกราฟิกขึ้นมามันสมจริงผมว่า 99.99% เท่ากับไปถ่ายของจริงแล้วอะเพราะนั้นมันว้าวตลอดไม่ว่าจะเป็นฉากป่าฉากน้ำฉากรายละเอียดของใบหน้าคือหรือชุดหรือว่าพวกไอ้สิ่งแวดล้อมทั้งหมดอะรวมทั้งไอ้พยานพาหนะต่างๆด้วยคือเราจะงงว่าทั้งหมดนี้มันคือมันไม่มีอยู่จริงใช่ไหมมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันของจริงนี่ว่ะหรือถ้าเป็นของผมอะจะสับกันผมจะคิดว่าไอ้ฉากแบบเนี้ยมันเอาซีจีอะไปใส่ในฉากจริงหรือเปล่าอ๋อคือหมายถึงไปถ่ายทะเลจริงๆแล้วก็เอาอะไรไปเสริมๆนิดหน่อยแต่มันก็ดูเป็นไปไม่ได้ไงหมายถึงว่าคือมันจะมีพวกฉากที่แบบว่าปีนจากน้ำขึ้นมาเกาะบนก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าโอเคคืออันเนี้ยเขาถ่ายแบบตอนที่ถ่ายอ่ะมันไม่ได้มีทะเลไม่ได้มีก้อนหินของจริงอยู่ใช่ไหมแต่ทำไมมันออกมาเหมือนขนาดนี้วะมันรู้สึกทึ่งมากพี่แทนรู้ป่ะว่าผมดูอวตารไอเวลวอเตอร์ผมว่าสิ่งแปลกปลอมในเรื่องนี้คืออะไรคือคนจริงเอ้าพี่แทนคิดตรงกันเลยอ่ะคือหมายถึงว่าคนที่ไม่ใช่เป็นชาวนาวีที่เป็นคนที่ไม่ใช่ CG อ่ะคือทุกครั้งที่คือระหว่างดูส่วนใหญ่มันจะเป็นชาวนาวีหมดเลยกับพวกเทคโนโลยีต่างๆพวกยานอวกาศอ่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่โดยเฉพาะไอ้ตัวละครสไปเดอร์ที่มันเป็นคนเด็กที่เป็นมนุษย์อยู่ตัวนึงพอมันโผล่เข้ามาในฉากอ่ะผมจะมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่สมจริงเพราะว่ามันอันอื่นมันสวยหมดเลยไงเหมือนที่พี่แทงเคยบอกไว้ว่ามันเหมือนดูมันแบบดูสมจริงยิ่งกว่าของจริงอ่ะคือผมอะช่วงนี้ผมเพิ่งไปดำน้ำแบบไม่ใช่ดำลึกอะไรนะแค่สโนว์เกิลเนี่ยแต่ไปน้ำทะเลแบบใสๆเลยอะของจังหวัดตราดที่เกาะหมากน้ำใสกิ้งเลยนะแล้วก็เราก็ระหว่างที่ดำอยู่เราก็รู้สึกว่ากราฟิกมันก็สมจริงนะหมายถึงว่ากราฟิกในโลกความจริงเนี่ยกราฟิกในน้ำจริงมันดูมันมีละอองอะไรแบบล่องลอยแบบอยู่ตรงหน้าเราอะเฮ้ยมันเหมือนที่เราไปดูอวตารมาเลยว่ะแต่ว่าทำไมเวลามองดูปะการังอ่ะในดูเรื่องอวตารมันสมจริงกว่าของจริงอีกวะ เป็นการรีวิวเชิงปรัชญาคือรู้สึกว่าโลกความเป็นจริงอ่ะไอจำนวนพิกเซลอ่ะมันน้อยกว่าเรื่องอวตารเพราะว่าเวลาพี่แทนไปดำน้ำจริงอ่ะมันขุ่นไงมันมีความแบบเบลอบ้างอะไรบ้างไงไม่ชัดเจนแต่เรื่องนี้มันคือมันโอภาพมันเอาเราไปอยู่ในโลกนั้นจริงๆอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าการมาดูทั้งสองครั้งเนี่ยก็คืออินกับการเข้าไปอยู่ในโลกของดาวแพนดอร่าเนี่ยทั้งสองรอบเลยแต่ว่าอันนั้นก็คือเอาเป็นว่าเป็นจุดที่ชอบหลักจุดหนึ่งนะจุดที่ชอบหลักอีกจุดหนึ่งก็คือว่ามันมีดีไซน์ของโลกธรรมชาติบนดาวแพนดอร่าเนี่ยที่มันภาคนี้รู้สึกว่าดีไซน์เจ๋งมากๆเลยล่ะพวกสัตว์ต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราไว้ค่อยว่ากันในสปอยดีไซน์เจ๋งฉากเชิงหมายว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็สรรพสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนั้นน่ะดีไซน์เจ๋งมากรวมทั้งพวกยานเรือหุ่นยนต์อะไรทั้งหลายชอบมากดีไซน์ภาคนี้ผมไม่ชอบไอ้นี่มากเลยพี่แทนเวลามันไปในน้ำหรือว่าในพวกสิ่งแวดล้อมต่างๆอ่ะไอ้สิ่งอื่นมันไม่ได้แค่ลอยน้ำเฉยๆด้วยนะมันจะมีจังหวะที่แบบว่ายอยู่อ่ะแล้วก็ไอ้พวกแบบดอกไม้ทะเลอ่ะมันก็บุ้มคือดูรอบสองยิ่งเก็บรายละเอียดคือจะเลิกดูตรงกลางจอแล้วก็ไปดูมุมจอบ้างอะไรบ้างเงี้ยโอ้แล้วก็ภาครู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เนื้อเรื่องมันอ่ะสำหรับภาคนี้นะก็คือติดตามได้อย่างเพลิดเพลินครับมันอาจจะไม่ได้อีปิกอะไรมากมายหรอกแต่ว่ามันทำให้เราอินได้นะคือผมไม่ถึง
ขั้นที่ว่ากลับบ้านไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อตุ๊กตาชาวนาวีมาประดับห้องหรือเลยมันเอาจริงๆตุ๊กตาชาวนาวีเคยเห็นมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่คือเรายังไม่ถึงขั้นแบบว่าบูชาคือมันมีปักมันกำแพงอีกสเต็ปนึงก่อนจะไปถึงระดับเดียวกับ Star Wars หรืออะไรเงี้ยแต่ก็เป็นหนังที่ขณะที่ดูอ่ะเฮ้ยเราอินไปอยู่ในโลกนั้นมากอินกับการเดินทางของตัวละครและพล็อตเรื่องมากผมว่าเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ทำแล้วเราติดตามแบบได้อารมณ์เราไปตามที่หนังเขาบิ้วอ่ะเรื่องฉากเศร้าก็เศร้าฉากสวยก็โคตรสวยฉากมันก็โคตรมันพูดถึงความมันเนี่ยผมว่าแอคชั่นภาคนี้ทำได้มันมากสมกับเป็นคุณเจมส์คาเมรอนน่ะเอางี้แล้วกันผมว่าแอคชั่นที่ผมชอบมากเลยนะก็คือแอคชั่นของคุณในเมียคุณเจคอ่ะคุณเนทิลี่นี่แอคชั่นมันสุดแล้วขนาดแกเจออกมาน้อยนะเออนี่มันเลโกลัสชัดมันมากแอคชั่นภาคนี้แล้วก็คือแค่นี้ก็คือสิ่งหนึ่งก็คือเท่าที่คนคนนึงจะขอได้จากหนังเรื่องหนึ่งแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอาไปคุณเจมส์คาเมรอนใช้เวลาทำนานขนาดนี้ได้ออกมาขนาดนี้ปรบมือลุกขึ้นยืนปรบมือให้ว่าแบบมันเป็นประสบการณ์การดูหนังที่สนุกและรู้สึกประทับใจมากๆเรื่องหนึ่งสำหรับผมแต่แน่นอนคืออย่างที่บอกคือมันยังมีกำแพงกั้นอยู่ว่าเรายังไม่เอาเรื่องนี้ขึ้นไปอยู่ระดับเดียวกับแบบอินดิน่าโจนหรือ Star Wars หรือว่า The Matrix หรือที่มันเป็นระดับแบบคือท็อปตลอดกาลแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าผมดูไปก็ชอบมากใช่ไหมแต่ว่ามันจะเหมือนกับแบบถ้าผ่านไปอีกสัก2อาทิตย์อ่ะผมอาจจะไม่ได้นึกถึงมันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวก่อนจะไปที่ความเห็นพ่อบ้านนะผมกำลังคิดว่าอีกหนึ่งความคิดที่รู้สึกตลอดการดูเลยนะคือรู้สึกว่าอยากให้คุณเจมส์คาเมรอนเนี่ยทำสตาร์วอร์สักภาคคิดแบบเดียวกับผมเลยคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดการฉากยานที่มันลงมาลบกับไอ้คนข้างล่างเนี้ยถ้ามันเปลี่ยนหน้ากากใหม่ให้เป็น X-Wing เป็น Falcon และไอ้ข้างล่างนี้เปลี่ยนใหม่ให้เป็นแบบว่าไม่รู้ว่าเป็นเจไดเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมอ่ะคิดอยู่ตลอดเวลาในการดูหนังเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าคืออวตารน่ะมันยังไม่ได้ทำให้ผมเหมือนแบบที่พี่แทนบอกอ่ะยังไม่อินกับไอ้หนังต่างๆที่เราชอบมากๆอ่ะโดยอัตตาวอ่ะตัวคาแรคเตอร์ของมันน่ะกับตัวเวิลด์ของมันยังไม่ใช่สิ่งที่แบบเรารู้สึกว่ากลับบ้านไปเราต้องรีบไปหาโปสเตอร์มาแปะห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนดูอยู่นี่สุดยอดมากเลยนะมันสุดยอดแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าในใจผมรู้สึกว่าเราอยากเห็นหนังที่เราชอบจริงๆอย่าง Star Wars ได้อยู่ในสเกลแบบเนี้ยและได้ผ่านการกำกับแอคชั่นโดยคุณเจมส์คาเมรอนใช่มันน่าจะโคตรพีคเลยอ่ะทั้งๆที่อวตารมันไม่ได้คือทุกคนไม่ได้รักอวตารในแบบที่รัก Star Wars Star Trek Matrix เลยนะแต่มันทำจนแบบมันก็ยังผ่านมาได้อ่ะก็แอบทึ่งคุณเจมส์คาเมรอนเหมือนกันนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันนอกจาก CG ที่แบบทุนสร้างมหาศาลแล้วอ่ะมันมีชื่อของคุณเจมส์คาเมรอนนี่แหละที่ทำให้ขายได้แล้วก็อะสุดท้ายแล้วก่อนจะไปที่พ่อบ้านแค่อยากจะย้ำอีกทีว่าโลกใต้น้ำมันสุดจริงเรื่องนี้จริงคือทำทั้งดีไซน์ทั้งความสมจริงของการที่แบบพอลงไปอยู่ในน้ำแล้วแบบมันพริ้วมันสวยมันแบบมันรู้สึกเหมือนเราอยู่ดำน้ำอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะนั่นแหละอ่ะเชิญพ่อบ้านของผมนี่แบ่งเป็น2ส่วนครับเอาส่วนที่ชอบมากก่อนคือเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องบอกว่า CG ของเรื่องเนี้ยกับการสร้างโลกของมันน่ะคือโคตรสวยเลยอ่ะคือผมรู้สึกว่าทุกคือเรื่องเนี้ยผมมีความคิดว่าคุณเจมส์คาเมรอนน่ะเขาตั้งใจทำเป็นสารคดีเว้ยคือทุกครั้งที่ไปเยือนโลกใต้น้ำอ่ะเขาถ่ายทำเหมือนการดูหนังสารคดีเลยแล้วมันเป็นสารคดีที่มันดูเหมือนของจริงด้วยนะปกติอ่ะผมดูเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่าตอนเวลาผมดูพวกสารคดีดีโอเชียนพวกสารคดีที่ใต้น้ำสวยๆทั้งหลายอ่ะเราจะทึ่งกับการที่ได้ไปเจอปลาวาฬปลาโลมาปลาหมึกโลกพวกปะการังอะไรต่างๆแต่อันเนี้ยมันเหมือนผมดูสารคดีพวกดีโอเชียนอีกตอนนึงอ่ะแต่เป็นเวอร์ชันดาวต่างดาวเหมือนไปดูอีกมหาสมุทรนึงอ่ะทุกอย่างคือสมจริงหมดเลยแล้วผมไม่สามารถบอกได้เลยว่าอันไหนมันคือสิ่งที่ไม่จริงเพราะว่าปกติเวลาดูหนังที่มันเป็น CG อ่ะยังไงก็แยกออกมันเห็นถึงความแบบ CG มันจะเห็นก้อนแบบก้อนบางอย่างที่มันไม่จริงอ่ะแต่อันเนี้ยทุกครั้งที่ชาวดาวนาวีว่ายน้ำหรือว่าเดินขึ้นมาตรงโขดหินน่ะผมจะสังเกตเห็นละลอกน้ำที่มันพัดขึ้นไปบนหินแล้วมันค่อยไหลกลับลงมาเออคือ
คือแบบมันทำได้ยังไงวะหมายถึงว่าเขาในเฟรมนึงเนี่ยคือใช้พลังงานเท่าไหร่ในการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ออกมาคืออันเนี้ยผมว่าหนังเรื่องนี้มันทำให้เราได้รู้ว่ามนุษยชาติเราอ่ะได้ก้ามข้าวก้าวข้ามก้าวข้ามขีดความสามารถในการสร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมาได้แบบเหมือนจริงแล้วอ่ะเหมือนจริงแล้วใช่เออแล้วผมเคยบอกว่าไอ้มันมีอยู่รีวิวนึงที่ผมบอกว่าบางอย่างอ่ะคือจะทำให้สมจริงไปด้วย CG มันไม่มีประโยชน์ใช่ป่ะอืมแต่เรื่องนี้ขอกลับจากคำพูดนั้นว่าอันนี้มันมีประโยชน์ เพราะว่ามันเป็นโลกของแฟนตาซีแต่การที่เป็นโลกแฟนตาซีแล้วจะทำให้สมจริงอ่ะให้เรารู้สึกอินเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราอยู่ตรงหน้ามันคือของจริงอ่ะมันต้องใช้สเกลด้วยระดับนี้จริงๆนะอย่างหนังใต้น้ำเนี่ยที่เพิ่งผ่านมามันมีอ๋อก็มีเออะไรนะวากันดาวากันดากับอควาแมนวากันดากับอควาแมนเนี่ยดูยังไงก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงอ่ะโอเคเป็น CG มันเป็น CG แต่ในเรื่องเนี้ยฉากที่ตัวละครลงไปว่ายในน้ำอ่ะมันแปลกมากเลยนะผมเห็นว่าเรื่องเนี้ยน้ำจะใสมากใสแต่มีอะไรลอยๆอยู่แต่มันมีอะไรบางอย่างที่เราทำให้เรารู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าตัวละครตัวเนี้ยว่ายน้ำอยู่ใช่ซึ่งไอ้แต่พูดถึงว่าภาพมันจริงใช่ไหมแต่ว่าไอ้การเคลื่อนไหวที่สมจริงอ่ะอันนี้มันก็มาจากการแสดงจริงไงใช่ด้วยแต่ความการแสดงจริงของมันน่ะมันต้องสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยไงทุกอย่างที่มันสัมผัสกันทุกอย่างมันเหมือนกับว่าที่ผมบอกตอนที่แบบตอนที่พี่แทนพูดความรู้สึกของพี่แทนอยู่มันเหมือนมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ถ่ายจริงเขาไม่ได้ CG อย่างเดียวเปล่าเขาไปถ่ายน้ำแล้วก็เอา CG นี้ไปใส่ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันดูกลมกลืนกันไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยแต่ตอนถ่ายเขาก็ต้องดำน้ำจริงๆนะถ่ายใต้น้ำจริงนะถ่ายใต้น้ำจริงใช่ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่รู้แหละไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงอ่ะเรื่องนี้ทำโลกของไอ้โลกใต้น้ำออกมาได้โคตรดีแล้วคุณแจ็คคิดดูอีกหน่อยถ้าเกิดเป็นกราฟิกระดับเนี้ยแล้วเราดูเป็น VR โอ้มันมากอ่ะแล้วมีคนคอยเอาน้ำมารูปๆเราตามตัวด้วยอย่างเงี้ยคือเอ้ยผมรู้แล้วผมจะเทียบกับการดูอวตารเวฟวอเตอร์ยังไงมันเป็นความรู้สึกที่ยกระดับมากไปกว่าตอนที่ดูจูราสสิกปาร์คภาคแรกตอนคุณฮิวแกรนน่ะใช่ไม่ใช่ฮิวแกรนไอ้ด็อกเตอร์แกรนน่ะฮิวแกรนค่อยๆหันหน้ามาแล้วเจอไดโนเสาร์คอยาวอ่ะเดินถอดหมวกใช่ไหมแล้วก็ถอดหมวกอ่ะอันนั้นน่ะคือวินาทีที่เราว้าวไปกับตัวละครเนี่ยว่าโอ้ยโลกไดโนเสาร์มาเดินได้นี่มันโคตรสมจริงเลยอันเนี้ยมันคือดับเบิลของความรู้สึกนั้นน่ะก็โอเคทั้งนั้นในแง่ของการแบบหลุดเข้าไปอยู่ในโลกเนี่ยพ่อบ้านแบบว่าซื้อ 100% แต่ในส่วนของเนื้อเรื่องอ่ะผมหลับว่ะพี่จริงเหรอจริงคือผมอ่ะภาคแรกอ่ะมันมีอะไรที่แบบคอยเป็นจุดศูนย์กลางให้เรารู้สึกว่าเราติดตามเรื่องมันไปอ่ะเพราะว่าภาคแรกอ่ะมันเป็นเรื่องของพวกไอ้คนบนฟ้าคือพวกชาวโลกเราเนี่ยจะไปแบบเอาทรัพยากรไปไล่พวกชนเผ่าใช่ไหมชนเผ่านาวีมันเป็นสงครามสเกลใหญ่อ่ะแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าสเกลมันเล็กมากเลยอ่ะใช่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรให้ผมจะผูกติดไปกับไอ้เรื่องราวที่อยู่ตรงหน้าแล้วมันทุกอย่างมันง่ายเกินไปสำหรับผมก็เลยไม่ค่อยอินกับเรื่องอันนี้เข้าใจคือรอบแรกผมดูอ่ะผมก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าอ้าวนี่คือตกลงไอ้การลบกันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นหย่อมเล็กๆแค่นี้เองเหรอเล็กมากเลยนะแต่ว่าพอมาดูรอบสองผมกลับชอบตรงนั้นเว้ยผมรู้สึกว่ามันก็โฟกัสดีว่ะมันโฟกัสไปที่ไอ้เจอร์นี่ของตัวละครลูกๆของเจคซัลลี่แล้วก็การแบบอินกับเรื่องราวของโทคูนซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อไปนะแต่ด้วยไอ้ผมมันรู้สึกว่าเพราะว่าการเล่าเรื่องที่มันแบบไม่ทำให้เราอินอ่ะด้วยมันทำให้ผมเสียดายสเกลที่มันสร้างมาไงคืออย่างภาคแรกอ่ะพอมันอินปุ๊บอ่ะจังหวะที่ไอ้พระเอกกลายเป็นอาลุกมักโตเลยพวกเนี้ยต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตอ่ะมันเรารู้สึกว่าเราพาวไปกับพระเอกอ่ะแล้วรู้สึกอยากจะอยู่ข้างหลังพระเอกให้พระเอกนำไปสู้กับไอ้พวกที่มาทำร้ายธรรมชาติอ่ะแต่อันเนี้ยมันสเกลมันเล็กเกินไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่พอจะให้ผมอินไปกับมันอ่ะ
โอเคโอเคเก็ตไปคุณแจ็คอันนี้ประมาณนี้ส่วนผมกับสะเทือนมากกว่าเพราะมันมาโฟกัสที่อารมณ์ของตัวละครตัวเล็กๆมากกว่ามากขึ้นกว่าที่เป็นจะเป็นแบบกองทัพมาลุยกันอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ผมว่าเขาเซฟไว้ภาคต่อไปเป็นไปได้เพราะว่ามันมีปมบางอย่างที่มันแอบเก็บไว้ทิ้งไว้อยู่ใช่ซึ่งโอเคอ่ะคุณแจ็คมีส่วนที่ชอบกับส่วนเนื้อเรื่องนี่คือไม่ค่อยอินไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอินโอเคงั้นเรามาเข้าสู่สปอยกันไหมได้ยังไงก็ตามก็คือว่าแนะนำคนที่จะดูนะผมว่าดูที่บ้านผ่านสตรีมมิ่งอ่ะคนละเรื่องกับมาดูในโรงแน่นอนหนังเรื่องเนี้ยชัวยังไงก็ไม่ได้คือผมไม่รู้ว่าผมจะรีวิวแบบด้วยความชอบขนาดนี้หรือเปล่านะถ้าผมดูแบบโรงธรรมดาหรือว่าดูที่บ้านหรือดูจอเล็กอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าต้องบอกด้วยนะว่าการรีวิวครั้งนี้ความชอบไอ้ที่ว่าเราชอบโลกของอวตารน่ะมันมีความไปแอดนะเพราะเราดูด้วยจอ IMAX แล้วจอ IMAX อ่ะมันมีเขาเรียกว่ามันมีสเกลของภาพที่มันใหญ่มากอ่ะคือมันกว้างมากทุกอย่างมันเห็นเต็มอ่ะแต่ถ้าเป็นดูในโรงธรรมดามันจะถูกตัดส่วนบนส่วนล่างออกไปทำให้เห็นแค่ส่วนนั้นของความเป็น 3D อีกความเป็น 3D ด้วยมันจะไม่แบบว่าหลุดคือความ enjoyment ความสุขที่ได้จากเรื่องนี้ส่วนใหญ่เลยคือการหลุดไปอยู่ในโลกนั้นแล้วลืมไปแล้วว่าเราอยู่บนดาวเคราะห์เอิร์ธเนี่ยใช่แต่เราอยู่บนแพนดอร่าอยู่ตอนนี้ใช่ก็เลย อาจจะต้องแบบเหมือนกับต้องบอกไว้นิดนึงว่าบางทีมันความชอบเรื่องนี้มันอาจจะเกิดจากความรู้สึกไบแอดด้วยของ IMAX 3D ใช่ใช่เป็นหนังประสบการณ์ฮะก็แต่ยังไงก็ตามก็คือถือว่าเจ๋งแหละควรดูนะส่วนใครจะอินในระดับมากระดับน้อยก็อาจจะแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะฮะโอเคงั้นเข้าสู่สปอยแล้วกันเดี๋ยวผมแค่ระวังเขาถอยรถเดี๋ยวงั้นผมปิดประตูฝั่งนี้นะได้ปิดเลยผมว่าสปอยนี่เราก็อาจจะแรนดอมแบบแล้วแต่นึกอะไรออกนะผมเอานี่ก่อนแล้วกันผมจะพูดถึงดีไซน์ของสิ่งมีชีวิตและตัวละครต่างๆที่ชอบกับไม่ชอบมีดีไซน์ไม่ชอบด้วยเหรอดีไซน์ที่ผมขัดใจเนี่ยคือไอ้ความใส่ชุดทาซานของไอ้เด็กสไปเดอร์โอ้โอเคถ้าพูดมาอย่างนี้ก็เก็ตแล้วคือ คือจริงๆคุณเจมส์คาเมรอนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีความเขินอายในการแบบทำอะไรแบบโต้งๆอ่ะนึกออกป่ะเด็กคนป่าใช่ไหมมึงแต่งเป็นทาซานเลยแล้วมึงใส่เตี่ยวทั้งเรื่องเลยนะแล้วมันน่ะไอตัวละครสไปเดอร์เนี่ยมันขัดมากเลยนะกับการที่มันเป็นตัวละครมนุษย์อ่ะแล้วไปอยู่บนยานมนุษย์อ่ะแล้วก็ใส่เตี่ยวเดินไปเดินมาอยู่ในยานไม่แล้วผมรู้สึกอายแทนน้องที่นักแสดงที่แบบทำไมคนอื่นเขาได้แต่งชุดดีๆกันวะพี่แทนตอนเขาแสดงจริงคนอื่นใส่ชุดเขียววะมันก็ยังปิดตูดปิดไข่อะไรอย่างงี้มั้ยปิดนมมั้ยผมว่ามั่งระหว่างที่แสดงมีคนเห็นไข่เด็กเนี่ยไปหลายรอบมากอันนี้ไม่แย้งเลยอันนี้ไม่ขัดเลยคือมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแล้วมันอายแทนคนที่ต้องมาแต่งชุดนี้วิ่งไปวิ่งมาแล้วมันก็ถ้าพอมาคิดย้อนไปมันก็ดูขัดจริงๆนะแล้วคือมันไม่ใช่แค่ชุดด้วยไง มันคือมันเหมือนกับบอกคำกำกับว่าให้เล่นยังไงอ่ะคือบอกให้เล่นเหมือนแกล้งทำเป็นคนป่าเป็นคนนี้บ่อยๆทำงี้บ่อยๆเฮ้ยอย่างเงี้ยทำแบบอย่างเงี้ยทำบ่อยๆคือไอการอย่างเงี้ยถ้าเป็นชาวนาวีมันดูเป็นคนป่าจริงๆมันดูสมไปกับเพราะว่าชาวนาวีเวลาอย่างเงี้ยเขี้ยวแหลมด้วยไงแต่ถ้าน้องคนเนี้ยขู่น้องคนนี้ขู่มันจะแบบเหมือนเด็กขู่แต่ผมว่าน้องเขาก็เล่นได้เต็มที่เล่นดีแล้วก็เล่นดีแล้วบทจัดมาแล้วนะแต่พูดถึงอันนี้คือดีไซน์ที่ไม่ชอบอันนี้คือขัดใจอีกอย่างก็คือว่าบางทีความเป็นชาวพื้นเมืองอ่ะเช่นคนป่าก็คือเขาน่าจะโมเดลมาจากแบบชาวอเมซอนหรือชาวอะไรก็แล้วแต่อย่างชาวน้ำอันเนี้ยอันนี้มาจากชาวน้ำนี่โคตรมาจากชาวเลอ่ะไอ้นี่เลยมาจากชาวฮาวายอ่ะพวกโพลีนีเชียงหลายแบบชาวเดอะร็อกอ่ะชาวเดอะร็อกชาวซามัวชาวอะไรแบบที่อยู่ตามเกาะแก่งแปซิฟิกทั้งหลายอ่ะรอยสักรอยอะไรก็คือยกมาหมดเลยใช่ไหมแถมเวลาแบบโกรธอ่ะก็แลบลิ้นนั่นแหละคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีก็แบบมันดูก๊อปไปมันเหมือนมันยกมาทั้งดุ้นไปนิดนึงเปล่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เราอ่ะอันนี้เข้าใจทอพี่แทนพูดนะผมรู้สึกว่าพอมันทำให้เหมือนกับโลกเราจริงๆเกินไปแทนที่มันจะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวไปเลยอ่ะมันทำให้เราแบบเป็นรีคอร์ถึง
แต่ผมโอเคกับรอยสักและลุคและอะไรผมชอบลุคของชาวน้ำมากเลยนะที่แบบว่าเออมันมีวิวัฒนาการแบบหางก็เป็นใบพายโตขึ้นมือก็เริ่มเป็นครีบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเจ๋งสีแบบคนละเฉดกับชาวป่าเอ้ยเจ๋งชอบหมดเลยผมแค่รู้สึกว่ามันมีเส้นบางๆที่พอข้ามไปปุ๊บอ่ะไอฉากที่โกรธกันแล้วแบบทำแลบลิ้นปิ้นตาผมรู้สึกว่าอันนี้เกินไปแล้ว อันนี้มันเหมือนไปล้อเลียนเขาแล้วเนี่ย คือมันรู้สึกว่าแบบเหมือนตัวละครถ้าเกิดใครบอกเป็นชาวไทยต้องยกมือขึ้นไหวแล้วก็แบบรำอะไรเงี้ยนึกออกป่ะมันจะเหมือนแบบว่าเออเอาจุดเด่นของชาติเขาอ่ะมาใส่แบบโต้งๆเกินไปหน่อยแล้วมันก็ดูมีความคลิ้งนิดนึงหรือว่าอย่างถ้าเป็นชาวป่าเงี้ยเผ่าของซัลลี่กับเนทิลี่อ่ะก็จะแบบเฮ้ยๆๆๆๆอยู่ตลอดเวลามันจะอินเดียนแดงมากไปเปล่าเวลาเรียกสัตว์ก็ไอ้ตรงนี้จะรู้สึกว่ามันมีความคลิ้งนึงอย่างที่คุณแจ็คว่าแต่นอกนั้นผมภาคเนี้ยผมไม่ค่อยขัดอะไรแล้วนะผมรู้สึกว่าแต่ผมแย้งนิดนึงได้ป่ะไอ้ตรงที่พี่แทนรู้สึกขัดใจผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรผมกลับรู้สึกว่าผมกลับรู้สึกมันเจ๋งดีด้วยหมายถึงว่าส่วนไหนส่วนพัดเตียวเหรอไม่ใช่ส่วนพัดเตียวส่วนความเป็นคนป่าของแต่ละบ้านอ่ะก็คือมันอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบพี่แทนแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่ามันดูมีความเป็นชนพื้นเมืองมากๆอ่ะอ่าฮะของผมเนี่ยไอ้ภาคแรกอ่ะผมรู้สึกว่าดีไซน์สัตว์ต่างๆมันยังไม่ได้ปิ๊งโดนใจผมมากแต่ภาคเนี้ยดีไซน์ปลาแต่ละตัวหรือว่าแบบไอ้ที่มันขี่อ่ะอีลุงหรืออะไรนะจำชื่อไม่ได้อีนูหรือชื่ออะไรสักอย่างอ่ะไอ้ตัวบินได้นี่อีกรานไอ้ตัวลงดำน้ำเนี่ยนะไอ้ที่ไดโนเสาร์ของโนบิตะน่าจะเป็นอีลุงหรืออีลังหรือคงไม่ใช่อีลุงนะไม่ใช่ลุง ถ้ามันเป็นอีลุงนี่จบเลยเรื่องเนี้ยดูไปขำไปโอ้ชอบแล้วก็ไอ้โทคูนก็ชอบที่เป็นทวารโทคูนนี่ดีมากเลยแล้วแบบไอตั้งแต่ฉากที่ว่าเอาละเรามาถึงรีสอร์ทนะแห่งน้ำกันแล้วนะแล้วก็แบบให้ดูว่าเฮ้ยเขาบ้านเขาอยู่กันอย่างนี้ว่ะเฮ้ยขึงเป็นเวลาเดินไปมันก็จะเป็นแผลดุยไประหว่างรากไม้อะไรเงี้ยเฮ้ยชอบหมดเลยแล้วก็รู้สึกจับได้นิดนึงว่าหลักการออกแบบของคุณทีมของเจมส์คาเมรอนเนี่ยก็คือเอาธรรมชาติของจริงอ่ะมาใส่ความแม็กซิมัมเข้าไปคือถ้าเกิดเราไปเที่ยวป่ากงกลางของจริงอ่ะมันก็มีรากไม้อย่างนั้นนะแต่เนี่ยคือเอามาขยายให้ใหญ่ขึ้นอีก 5,000 เท่าอ๋อโอเคมันเหมือนกับถ้าลงไปในใต้น้ำอย่างเรื่องนี้มันจะมีพวกต้นไม้น้ำอ่ะก้านจะใหญ่มาเลยคือดอกไม้ทะเลสมมุติของจริงใหญ่เท่านิ้วโป้งอย่างเงี้ยอันนี้มึงจัดไปเลยแบบใหญ่เท่าโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าไหนที่มันเรืองแสงได้ก็เรืองเยอะๆเลยคือผมเนี่ยข้อเสียงหนังเรื่องนี้นะคุณแจ็คที่ผมบอกอ่ะก็คือว่ามันทำให้โลกแห่งความเป็นจริงอ่ะดูกราฟิกห่วยคือผมเพิ่งไปเที่ยวทะเลมาใช่ไหมแล้วทะเลอ่ะมันมีไอ้เรืองแสงของจริงเว้ยคือเราสามารถเดินไปที่ริมน้ำอ่ะแล้วเอามือตบๆเงี้ยแล้วมันเป็นแสงขึ้นมาได้แต่ว่าความสว่างของมันอ่ะมันแบบประมาณ1ใน100ของไอ้ในเรื่องเนี้ยผมพี่แทนสมมุติพี่แทนตอนก็จะรู้สึกเซ็งว่าทำไมไม่เห็นเหมือนในอวตารเลยวะเหมือนตอนที่พี่แทนพาผมไปดูหิ่งห้อยอ่ะอันนั้นน่ะตื่นเต้นใช่ไหมแต่ถ้ามาดูเรื่องนี้ก่อนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไอ้หิ่งห้อยที่พี่แทนไปดูเนี่ยมันดูปิ้งปังปิ้งปังในอวตารนี่มันเป็นคลื่นมันต้องมาทีเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมเนี่ยมันสปอยโลกความเป็นจริงเรานิดนึงผมว่าหรืออย่างพวกออกแบบสัตว์อะอย่างปลาวาฬอย่างเงี้ยคือโทคูนนี่คือปลาวาฬเลยปลาวาฬมันคือปลาวาฬเลยแหละแต่ปลาวาฬปกติมีสองครีบอ่ะใส่ไปสี่ครีบมีปลาวาฬปกติมี2ตาใส่เป็น4ตาเป็น4ตาไปปลาวาฬปกติมีรูจมูกรูเดียวเอ้ยหรือ2รูไม่รู้กูใส่ไปเลย6รูไอ้ตัวที่มันขี่อ่ะจริงๆมันก็คือปลาบินนะใช่ปลาบินได้ใช่ไหมปลาบินแล้วที่ลงไปในน้ำแล้วขึ้นมาอันนี้จากไซส์ที่แบบไซส์เท่ามืออ่ะอันนี้ก็คือขยายเป็นไซส์แบบขี่ได้แล้วก็มีการมิกซ์กันนิดหน่อยเอาหน้าของแบบหน้าสไตล์ปลาจระเข้อะไรอย่างเงี้ยมาใส่หน่อยคือแต่ออกมาดีว่ะผมว่าชอบออกมาดีผมว่าภาคนี้ออกแบบครีเจอร์ต่างๆได้มันมากคือผมว่าครีเจอร์ในอวตารน่ะมันต่างจากครีเจอร์ใน Star Wars อยู่อย่างนึงคือ Star Wars มันออกแบบมาคือออกแบบมาแบบให้มันดูแบบมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอ่ะแล้วก็ไม่ต้องคำนึงชีววิทยาไม่ต้องสนใจแต่อันเนี้ยออกแบบมาโดยที่เขาตั้งใจออกแบบแต่ละตัวว่าบางตัวก็เหมือนแมงกะพรุนแต่มันเป็นแมงกะพรุนแบบที่แพนว่าคือแม็กซิมัมอ่ะเป็นแมงกะพรุนที่แบบว่าอีปิก
เอ้ยคันนี้เขาจะมารอเราออกป่ะเราไม่ได้ออกไม่ออกเราถือไมค์อยู่คุณแจ็คขำบอกว่าแบบถ้าคุณแจ็คขับรถมาดูว่าคันนี้จะออกหรือเปล่าเนี่ยแล้วมีเห็นคนนั่งถือไมค์กันอยู่2คนในรถอ่ะเกินนั่นน่ะเค้าก็งงว่าทำอะไรกันวะเฮ้ยแล้วเค้าเปิดไฟกระพริบอ่ะคือมันอ๋อเค้าไปตรงนู้นครับคันนู้นไม่เห็นเราเออแต่มันคงตกใจว่าตลกคน2คนนั่งจัดรายการกันในรถนี่คืออะไรวะเนี่ยถือไมค์ด้วยนะอ่ะต่อเออผมพูดเยอะแล้วให้คุณแจ็คพูดบ้างมีส่วนไหนอย่างสปอยบ้างไอ้ส่วนที่เอาส่วนที่ผมไม่ชอบด้านในเรื่องแล้วกันเพราะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องชอบแล้วคือไอ้ด้านที่ผมไม่ชอบอ่ะคือผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการตัดสินใจของคุณเจคซันลี่ไงอ๋อที่หนีมาที่เลือกที่จะหนีทันทีเลยเออเพราะว่าอย่างภาคหนึ่งอ่ะภาคหนึ่งมันคือการที่โดนลุกที่ทำลายป่าทำลายบ้านเนี่ยแล้วคนทั้งหมดไม่พอใจอ่ะเลยต้องแบบรวมพลังกันสู้อ่ะ แต่อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าโดนหนักกว่าภาคแรกนะที่มันแค่เอายานลงมาแล้วเผาบ้านแบบ หายไปหมดเลยอ่ะ แล้วแทนที่มันน่าจะสร้างความโกรธแค้นแล้วความแบบตอนแรกผมคิดไปเลยว่าเอ้ยนี่มันต้องโกรธมากๆแน่เลย มันต้องมีความแค้นบางอย่างแล้วเดี๋ยวพวกชาวน้ำมันจะต้องโดนด้วยอะไรเงี้ย แล้วทุกอย่างมันจะกลายเป็นว่านี่คือสงครามระดับ Empire Strike Back ที่แต่มันกลายเป็นว่าเอ้าทำไมอยู่ดีคุณเจคซันลี่ถึงตัดสินใจแค่ว่าพวกนั้นมันจะมาเอาตัวกูคนเดียวเดี๋ยวกูหนีก็ได้หนีทั้งครอบครัวซึ่งมันไม่ได้ไงเพราะว่าในฐานะที่คุณเป็นผู้นำแล้วอ่ะมันปัญหามันเกิดกับทุกคนในเผ่าแล้วอ่ะแล้วทำไมถึงหนีไงคือพอดเดียวกันเนี่ยมันแบบว่าโดนกันคนละอารมณ์ระหว่างผมกับคุณแจ็คเลยเออมันโดนคนละจุดผมว่ากลับชอบเออเหรอเพราะผมรู้สึกว่าผมคิด2 อย่างอย่างแรกคือสุดท้ายเดี๋ยวมันต้องกลับมาสู้แหละแต่ว่าอาจจะบิ้วไว้เป็นภาค3หรือภาค4อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือพี่แทนมองไปในมุมนั้นใช่แต่ภาคนี้มันเหมือนเป็นภาคที่แบบว่าคือเป็นภาคที่มีครอบครัวแล้วอ่ะแล้วคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกๆแบบแค่ลูกเกือบตายครั้งเดียวก็ไม่ไหวแล้วก็แบบเราไม่อยากพาใครไปเสี่ยงหรือว่าถ้าเราอยู่ที่นี่ต่อก็เดี๋ยวทำคนอื่นตายคือเป็นภาคแบบจิตใจไม่ฮึกเหิมเหมือนสมัยหนุ่มๆอ่ะเป็นจิตใจของชายวัยกลางคนอ่ะเออเข้าใจทุกวันนี้ผมก็กลัวกับเรื่องความเสี่ยงมากเลยนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่ามันได้อารมณ์ต่างจากหนังที่เป็นสไตล์แบบว่าฮีโร่แบบมีแต่ความกล้าหาญแล้วพาไปลุยอย่างเดียวอ่ะมันได้ความเป็นมนุษย์ตรงนี้ขึ้นมานิดนึงไงในบทของเจคซัลลี่ของภาคเนี้ยแล้วก็แน่นอนมันก็เป็นไปตามกลไกของพล็อตด้วยเพราะว่าทำไงจะให้เจคซัลลี่ได้เดินทางจากป่าไปเกาะแล้วไปเรียนรู้วิถีแห่งน้ำอย่างเงี้ยมันก็ต้องพล็อตนี้แหละแต่ก็นั่นแหละพอเป็นตอนจบอ่ะมันก็ยังเลือกที่จะหนีอย่างไงมันไม่แต่ว่าพอจบตอนแบบฉากสุดท้ายเลยที่มันลืมตาปุ่งขึ้นมาอันนั้นคือจะสู้แล้วไงแล้วนำไปสู่ภาค3ไงคุณแจ็คไปเป็นต่อมลูกหมากโตอีกทีนึงใช่นั่นแหละถึงค่อยกลับมาฮึกเหิมเพราะว่าสุดท้ายตระหนักว่าหนีอย่างเดียวสุดท้ายก็ยังเกิดความเสียสูญเสียขึ้นอยู่ดีก็จริงนะเพราะว่าจริงๆภาคเนี้ยมันคือภาคที่ไอ้จ่ามันมาตามล่าเจคแล้วมันตั้งแก๊งที่มาตามล่าแค่ไม่กี่คนเองใช่มันเป็นภาคที่ความแค้นส่วนตัวเออส่วนตัวมากเลยแล้วแบบมันมีฐานทัพใหญ่ๆอยู่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยภาคนี้เลยไม่เกี่ยวเลยไอ้กองทัพหลักอ่ะก็คือบุกทำลายป่าไปเรื่อยแล้วก็สร้างเมืองไปเรื่อยแต่ว่าไอ้จ่าแก๊งจ่าเนี่ย ซึ่งจริงๆมันชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้เลยคุณเคอริชอะไรสักอย่างมันมาตามล่าเจคเพื่อความแค้นส่วนตัวเลยนั่นแหละมันก็คือผมดูไม่ได้คิดถึงว่าจะต่อภาคต่อไปไงก็เลยรู้สึกว่าภาคเนี้ยพอยต์มันเล็กไปหน่อยแล้วก็ผมชอบตรงที่ว่าจากการที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเจคใช่ไหมมันมีความแบบคำนึงถึงความปลอดภัยของครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ทำอะไรเซฟมากขึ้นอ่ะแล้วบางทีก็ทำให้ความกล้าหาญมันลดลงไงแต่ว่าเป็นรุ่นลูกนี่แหละที่กลับมารีมายมันให้แบบค้นพบความกล้าอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนชิปโฟกัสไปที่เป็นไอพัฒนาการตัวละครของรุ่นลูกมันก็เป็นตามเจนเออมันมีส่วนหนึ่งที่ผมชอบแต่เสียดายที่มันเล่าตรงนี้น้อยไปหน่อยคือพาร์ทของคุณเนฟิลีอ่ะเนทิลี่เป็นคุณเนทิลี่ตัวประกอบไปเลยใช่ทั้งที่คุณเนทิลี่ผมชอบอย่างหนึ่ง คือเขามีปมบางอย่างกับการที่ไม่ค่อยรับสไปเดอร์มาอยู่ในครอบครัวโอ้ปมเนี้ยชอบมากเลย
แล้วรู้สึกว่าเสียดายที่แบบเล่นน้อยไปหน่อยอย่างไอช็อตสุดท้ายอ่ะเพราะว่าช็อตนั้นดีนะไอช็อตเพราะว่าไอสไปเดอร์เหมือนมันเป็นทายาทของไอจ่าคนเลวอ่ะแล้วต่อไปนี้เราจะเรียกเขาว่าจ่าแล้วกันเรียกจ่าเรียกจ่าจำชื่อไม่ได้ใช่ไอจ่าเลวเนี่ยคือมันจับตัวลูกของคุณเจคอยู่ในขณะเดียวกันคุณเนทิลี่ก็เลยจับตัวไอสไปเดอร์เลยไอฉากนั้นมันแล้วฉากนี้มีความรู้สึกว่าไอตอนที่จับตัวผมรู้สึกเฮ้ยจริงๆดราม่าตรงนี้มันเข้มข้นมากเลยนะในแง่ที่ว่าตัวคุณเนทิลี่ไม่ได้มองสไปเดอร์เป็นคนในครอบครัวเป็นตัวแทนของมนุษย์เป็นตัวแทนของมนุษย์ที่มาทำลายแล้วยอมที่จะลูกชายแลกลูกชายปะล่ะแล้วคือฉากนั้นน่ะเนทิลี่มั่งแววตามั่งไปแล้วอ่ะดูแล้วกลายเป็นยักษ์สายักษ์แล้วมันมีจุดที่สไปเดอร์กลัวด้วยนะกลัวเนทิลี่ด้วยเพราะในเนทิลี่มันโคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยฉากนั้นผมชอบมากพอดูรอบ2แล้วยิ่งแบบคล้ายๆรอบแรกมันงงๆยังตามไม่ค่อยทันมากไงแต่พอรอบ2อ่ะเรารู้เลยว่าฉากนี้มันอิโมชั่นจริงว่ะเพราะว่าไอ้เราต้องคือทุกตัวละครที่ถูกจับอยู่ในนั้นเลยเนทิลี่เองก็แบบเลือดขึ้นหน้าเลือดเลือดอะไรนะเลือดเข้าตาแล้วอ่ะเลือดคือเลือดออกตาก็ได้ ในงานเดียวกันคีรีที่ถูกจับอยู่อ่ะก็ชอบกับไอ้สไปเดอร์ไงแล้วก็มองเนทิลี่อย่างแบบว่าอยากได้โปรดอยากฆ่าสไปเดอร์นะปล่อยเขาไปเถอะอย่าทำสิ่งที่ผิดเลยอะไรเงี้ยไอ้ตัวสไปเดอร์เองก็มองไปที่ไอ้จ่าแบบมึงยังมีความเป็นพ่อกูอยู่ไหมมึงกลับใจเถอะอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปฆ่าเขาเลยอย่างเงี้ยทุกตัวและไอ้ตัวจ่าเองอ่ะมันก็เหมือนยังมีจุดอ่อนในจิตใจเป็นเรื่องลูกอยู่ไม่งั้นมันเร็วไปได้เต็มที่กว่านี้แล้วไงผมอ่ะแอบรู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวผมเองเลยนะผมว่าอันนี้มันเป็นข้อเสียของหนังเหมือนกันตรงที่ว่ามันใช้เวลาไปกับการท่องโลกเยอะไปหน่อยคืออย่างลงน้ำทีมันดูสารคดีเรื่องนึงแต่ไอ้พอดที่มันจะพูดถึงตัวละครอ่ะพัฒนาการตัวละครหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องที่ว่าไอเนี่ยมันจะคิดถึงไอ้นี่ในแง่ของความเป็นลูกหรือเปล่ามันไม่แทบไม่พูดถึงเลยไงแล้วพอมันเอาตรงเนี้ยไปเป็นพอยต์ตอนสุดท้ายอ่ะไม่ว่าจะไปเดอร์ไปช่วยจ่าหรือตอนที่จ่าบอกว่าจะไม่ช่วยลูกหรือตอนที่ไอเนทิลี่จะฆ่าแล้วจ่าปล่อยมือออกจากไอมันเหมือนมันขมวดแบบมันเหมือนแบบขมวดโดยที่ยังไม่มีอะไรเกิดมาให้เราอินตรงนั้นก่อนเสียดาย แต่ว่าไอ้ช่วงกลางอ่ะมันจะมีชั่วโมงแรก2กับ3ใช่ไหมไอ้ช่วโมง2อ่ะผมชอบสุดแล้วนะชั่วโมงที่แบบเราครอบครัวชาวป่าต้องไปเรียนรู้วิถีแห่งน้ำอันนั้นสนุกดีเพราะมันก็คือ ได้เหมือนมันเป็นช่วงท่องโลกไปพร้อมกับชาวป่า ใช่แล้วแบบเอาล่ะวิธีขี่อีลึงต้องทำแบบนี้ อีลึง แล้วก็วิธีแห่งสายน้ำต้องรู้จักการหายใจจากไอ้ช่วงพุงอะไรเงี้ยอันนี้ส่วนตัวนะผมชอบมากเลยประโยคนึงของวิธีแห่งสายน้ำอ่ะ คือผมอาจจะเป็นคนพี่แทนน่าจะรู้ว่าผมรำคาญในคำว่าbeginning is the end is beginning อ่ะ จากเรื่องดาร์กใช่ไหมจากเรื่องดาร์กอ่ะแต่อันเนี้ยผมชอบมันมากเลยเพราะผมบอกว่าวิถีแห่งสายน้ำไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีจุดจบ คือไม่ใช่จุดเริ่มต้นคือจุดจบนะ แต่ไม่มีทั้งสองไม่มีทั้งสองอย่างรู้สึกว่าเนี่ยแหละวิธีแห่งสายน้ำลุกขึ้นปบมือปบมือเฮ้ยฉากช่วงกลางอ่ะดีมากที่แบบเอาล่ะเราลงไปดูดำน้ำกันเถอะว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างบ้างแล้วก็โอ้ผมมีฉากที่ผมตื้นตันอ่ะจนน้ำตาปิ่มๆอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นฉากของน้องคีรีเลยที่มีแบบลงไปแล้วแบบมีความสงบบางอย่างอยู่ในน้ำแล้วก็เหมือนการได้สัมผัสทางจิตวิญญาณบางอย่างที่คอนเน็กเข้ากับธรรมชาติอ่ะคือเหมือนจริงๆน้องคีรีนี่น่าเห็นใจนะเพราะว่าตัวเขาอ่ะเหมือนเขาเป็นคนนอกอ่ะคือเหมือนเขามีความแบบเขาจะเป็นชาวนาวีจริงๆก็ไม่ใช่พ่อเป็นใครก็ไม่รู้เป็นคนในครอบครัวของเจคก็จริงแต่ว่าก็ถูกรับมาในโมเมนต์ที่เขาลงไปอยู่ใต้น้ำจริงๆอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่เขารู้สึกว่าส่วนตัวที่สุดแล้วอ่ะแล้วธรรมชาติกำลังโอบล้อมเขาอยู่อ่ะทุกอย่างแบบทั้งพวกอีลึงพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยทุกอย่างแบบแล้วเขามีคอนเนคชันที่แรงกว่าคนอื่นด้วยไงแล้วไม่มีใครเข้าใจหาว่าเป็นตัวประหลาดนี่มีรถจะมาเอาที่จอดเราอีกแล้วนะไม่จอดครับไม่จอด แล้วเราก็ถือไมค์บอกเพื่อให้เขา เขาต้องคิดว่าเราแปลก คือเอากลับมาก็คือใช่มันก็มีพอยต์ของการเป็นเอาไซเดอร์เป็นเอาแคสแปลกแยกเด็กแปลกแยกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่น้องคีรีเนี่ย
ผมว่าเขาต้องบิวไปสู่อะไรที่มันอีพิกในภาคต่อไปเพราะว่ามันเหมือนกับน้องคีรีเขาเชื่อมอะไรบางอย่างกับธรรมชาติได้เออแล้วเขาควบคุมธรรมชาติได้นะอาจจะบังคับดาวทั้งดาวได้อะไรเงี้ยเพราะว่า เขาน่าจะเป็นตัวละครเดียวที่มีความสามารถใหม่นะเออคุมนี่มันนีโอเนี่ยคุมเออใช่นี่มันคุมเมคานิคอลของจักรวาลเออดาวนาวีทีเนี้ยน้องคีรีเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมชอบแล้วผมรู้สึกว่าเออเขาเป็นตัวแทนของความรู้สึกที่เราก็อยากไปคอนเนคกับธรรมชาติอย่างนี้มั่งว่ะแล้วทุกครั้งที่เห็นน้องเขาแบบปิดตาแล้วก็แบบดื่มดำไปอย่างเงี้ยมันรู้สึกอ้อมันตื้นตันอะน้องเขาเป็นตัวแทนของให้เห็นว่าเนี่ยธรรมชาติมันสวยงามแล้วก็แต่ว่าที่ขัดใจเกี่ยวกับน้องเขาอะคือคุณซิโกนี่วีเบอร์เนี่ยเขามาพากย์เสียงใช่ไหมแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของเด็กสาวอะ มันคือเสียงของคุณป้าอายุแบบ60อะไรอย่างเงี้ยก็พอได้แต่มันก็เสียงป้าจริงโอ้คุณพ่อแต่แบบแต่คือเสียงมันไม่อ่อนเยาว์ไงเด็กเสียงแก่ก็มีอาจจะถือเป็นเด็กเสียงห้าวอะไรเงี้ยเด็กเสียงห้าวใช่แต่ก็แค่นิดนึงอ่ะเออผมว่าคุณซิโกนี่เขาก็พยายามทำเสียงให้สาวที่สุดแล้วอ่ะยากเหมือนกันนะแต่ดีนะที่เอาคุณซิโกนี่มาเนี่ยเพราะว่าเราก็ผูกพันกับเขาไงเป็นตัวละครสำคัญเป็นแล้วเป็นนักแสดงคนที่เราชื่นชอบด้วยไงถ้าไปเอาคนอื่นมาเราก็อาจจะไม่ได้อินใช่แล้วเป็นนักแสดงที่มีความเป็นไซไฟสูงมากใช่ คือจะต้องโผล่ในทุกครั้งที่มนุษยชาติไปหาเอเลี่ยน ใช่ขาดไม่ได้เลย ก็เออพ่อบ้านอยากพูดถึงฉากไหนเออโทคูนไหมผมว่าเออโทคูนดีจุดที่สตรองที่สุดของเรื่องนี้คือโทคูนนี่แหละใช่คือผมชอบตัวโทคูนตรงที่ว่ามันไม่ได้ให้เป็นแค่คีเจอร์ธรรมดาในเรื่องออแต่มันเหมือนอีกเผ่าพันธุ์นึงที่มีสติปัญญาฮะมีสามารถเป็นแต่งเพลงได้ออซึ่งผมอยากฟังเพลงโทคูนมากเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะไอปาวานอ่ะใช่ๆ ผมว่าเขาเอามาจากของจริงแหละนั่นแหละแต่มันเอามาทำให้เวอร์ขึ้นไงเหมือนลากกงกลางก็ให้เวอร์ขึ้นปาวานร้องเพลงได้ใช่ไหมไม่ได้แค่ร้องได้ด้วยนะคุยได้ด้วยไอ้เรื่องสมัยถึงว่าประวานของในโลกจริงอ๋อโลกจริงร้องเพลงได้ใช่ไหมในเรื่องนี้กูเอาให้เป็นนักแต่งเพลงเลยแล้วคุยได้เลยเปิดคอนเสิร์ตเลย สื่อสารกันรู้เรื่องเออมันดีมากเลยตรงที่ว่าพอไอ้ตัวละครตัวอื่นๆน่ะไอ้ตัวสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆน่ะมันก็เหมือนกับเป็นแค่พาหนะพอเป็นเหมือนสัตว์เออมันเป็นสัตว์ทั่วไปอ่ะแต่พอมันมีตัวละครโทคูนขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันทำให้มิติในโลกของไอ้อวตารเนี่ยเออมันมากขึ้นใช่ตรงที่ว่ามันไม่ได้แค่มีแค่เผ่าพันธุ์ในตัวเขียวตัวฟ้าที่เป็นร่างมนุษย์เออแต่มันมีร่างเป็นปวานเนี่ยคือธรรมชาติเนี่ยมันก็มีสติปัญญาของตัวเองอ่ะแล้วมีการตั้งกฎ อะไรของตัวเองด้วยนะว่าจะต้องไม่ฆ่ากันเออมีอารยธรรมอ่ะแล้วก็อยู่อย่างสันติกับชาวน้ำเนี่ยชาวนาวีน้ำอ่ะแต่ตรงเนี้ยเอาจริงๆนะไอ้ผมอึดอัดกับพล็อตหลายๆอย่างในเรื่องนี้เยอะอยู่นะอย่างไอ้พล็อตที่ว่าไอ้โทคูนเนี่ยถ้าแบบถูกฆ่าล่านอกเขตอ่ะเออแล้วชาวตัวเขียวอ่ะดูจะไม่ค่อยเทคแอคชั่นน่ะหมายถึงว่าอาจจะไม่รู้ไงคือหมายถึงรู้อยู่ในใจลึกๆแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ในเมื่อมันไม่ได้เห็นอยู่ต่อหน้าก็แต่ไม่ควรโทษน้องไอ้นี่ไงน้องคีบเดียวอ่ะอ๋อไอ้คุณพยาคารเหรอเออคือคุณพยาคารไม่ได้ผิดเลยเลยที่เขาจะลุกขึ้นมาสู้อ่ะ คุณแจ็คชอบการลุกสู้ใช่ไหมเออคือคุณพยาคารเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้การเป็นเผ่าพันธุ์ของโทคูนเนี่ยจะต้องรักสันติหมายถึงว่ามันเคยมีการสงครามกันมาเยอะใช่แล้วพอสงบศึกปุ๊บเนี่ยก็คือว่าไม่อยากจะมีใครตายแล้วก็เลยแบบเราจะไม่แก้ความขัดแย้งด้วยการฆ่ากันแล้วนะใช่แล้วกลายเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะก็โทคูนโดนไอ้พวกคนฟ้าฆ่าไงแล้วไอ้น้องคุณลูกของคุณเจก็อุตส่าห์ไปรู้ความจริงมาไปคุยความจริงมาเออแต่ว่ามันเขาเรียกว่าไงไอ้ตรงนั้นอ่ะพอดูรอบสองผมถึงเพิ่งเก็ตรายละเอียดนิดนึงก็คือว่าที่พยาคารโดนโกรธอ่ะมันไม่เชิงว่าคนเข้าใจผิดว่าพยาคารเป็นคนฆ่าพาไปทำให้ตายเป็นคนที่ปลุกปั่นให้ชาวบ้านชาวโทคูนทั้งหลายไปสู้แล้วพอไปสู้แล้วตายกันหมดพยาคารไม่ผิดก็เ
ก็สุดท้ายหนังก็พยายามจะพูดไปทางนั้นแหละเออสุดท้ายพญาคางก็ลุกขึ้นสู้แล้วช่วยคนอื่นได้ใช่เพราะสุดท้ายมันก็ต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเรื่องเนี้ยอยู่ดีๆคาแรคเตอร์ที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเท่ขึ้นมามันดันกลายเป็นคุณพญาคางไปเฉยเลยพญาคางตอนที่มึงแบบกระโดดขึ้นเรือแล้วยิงมิสไซล์มาแล้วหัวหม่งป้องผมว่าเอพิกมากแล้วตอนที่เอาแบบสลิงอะลัดเรือโคตรเท่เลยคือไอ้คาแรคเตอร์คนไอ้กัปตันล่าวานเนี่ย มันสร้างมาให้แบบเราอยากให้มันโดนฆ่ามาก มีคนมองเลยมีคนมอง พวกเราจัดรายการกันในรถนะ ไม่คือคนฟังเขาอาจยังไม่เข้าใจเราต้องย้ำก่อนว่าเราสองคนน่ะถือไมค์เหมือนที่ทุกคนเห็นตอนเราไลฟ์อ่ะใช่แต่เราอยู่ในรถแต่นั่งคุยกันอยู่ในรถ เป็นภาพแปลกตาสำหรับผู้สัญจรไปมาเออกลับไปที่คุณพญาคารคือไอ้ฉากแอคชั่นช่วงท้ายๆที่มันอีพิกอ่ะ ผมกลับรู้สึกว่ามันธรรมดาสำหรับผมนะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่การที่มีคุณพญาคารเข้ามาผมรู้สึกว่าดีไซน์ตัวนี้ดีเพราะมันเป็นการดีไซน์ที่ไม่เวอร์มันเป็นดีไซน์ในลักษณะของว่าถ้าปาวานจะสู้อ่ะมูฟเมนต์ของปาวานแบบไหนอ่ะที่เอามาใช้สู้จริงได้อ่ะกระโดดขึ้นมาแล้วหงายหลังตู้มหรือไม่ก็แบบเอาสลิงมาเกี่ยวสักหน่อยนึงแล้วก็พลิกตัวในแบบที่ไม่เวอร์ด้วยนะพลิกตัวในแบบที่ปาวานก็พลิกตัวกันนะแล้วก็ชากสลิงออกมาคุณพญาคารเท่มากใช่ๆๆแล้วไอ้เพราะช่วงล่าปาวานเนี่ยผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่คุณเจมส์คาเมรอนเขาต้องการส่งสารด้วยแล้วสารมันก็ถูกส่งมาได้อย่างสะเทือนใจมากไอ้ฉากที่คุณแม่เปาแม่โทคูนกับลูกโทคูนแบบนอนตายตาเหลือกอ่ะมันสะเทือนจริงอ่ะผมว่านะโอ้แล้วไอ้ฉากตาเหลือกตรงนั้นน่ะคือดู IMAX ไงคือถ้าดูจอเล็กมันคงไม่เท่าไหร่หรอก IMAX อ่ะคือเขาใส่ใจการทำกราฟิกมากเลยนะตาเป็นแบบคุณๆน่ะโอ้ตาคุณๆแบบไม่มีแววอ่ะแล้วการฆ่าวานทั้งตัวเพียงเพื่อเอาแค่ใช่น้ำไขสมองน้ำอมฤตตาน้ำอมฤตตาคือมันทำให้รู้คือจากเรื่องนี้รู้สึกว่ามนุษย์แม่งเร็วจริงว่ะที่ทำสิ่งเหล่านี้ในโลกความเป็นจริงด้วยแล้วก็ในหนังด้วยเนี่ยซึ่งจริงๆมันก็เป็นโลกของความเป็นจริงนะในความเป็นจริงก็คือล่าวานทั้งตัวเพื่อเอาไอ้ไขมันหรืออะไรบางอย่างหรือไม่ก็ล่าปลาฉลามทั้งตัวเพื่อเอาครีบอะไรอย่างนั้นนะเออมันคือในอีกแง่นึงมันคือแบบที่พี่แทนบอกมันคือการแม็กซิมัยเพื่อให้เห็นปัญหาในแบบที่ต้องการจะสื่อซึ่งสะเทือนใจจริงแล้วก็ไอ้ฉากที่แบบชาวเม็ดคยีน่าแบบคุณเคทวินเซเลตใช่ไหมที่เล่นเป็นคนแม่น่าจะใช่มาแบบร้องห่มร้องไห้นี่มันพี่สาวซิสเตอร์กูแล้วโอ้โหไอเผ่าเนี้ยค่อนข้างจะต่างจากเผ่าคนป่านะเพราะว่ามันเผ่าที่จริงๆไม่ได้เชิงรักสงบแต่เป็นเผ่าที่จริงๆแล้วอ่ะเหมือนกับแบบพยายามจะถอยตัวเองมาอยู่ในเซฟโซนอ่ะมันจริงๆก็จะไปโทษพอดเขาก็ไม่ได้นะไอการที่โทคูนอ่ะโดนฆ่าอยู่นอกชายฝั่งอ่ะจริงๆมันไม่ใช่ว่าไม่เจ็บแค้นหรือร้อนใจไม่ร้อนใจหรอกเพียงแต่ว่ามันกลัวไงเขารู้จักแต่พื้นที่แบบเขตนี้ไม่กล้าไม่กล้าในการที่จะออกลุยอ่ะแล้วสุดท้ายเราก็ต้องออกไปลุยอยู่ดีก็ไอ้ช่วงล่าวานเนี่ยแต่ว่าโอ้นี่แบบเกิดนึกถึงหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้พูดไอ้การออกแบบเรือล่าวานเนี่ยนะล่าโทคุนแล้วไอ้หุ่นเล็กอ่ะหุ่นดำนะหุ่นปูโคตรเท่เลยหุ่นปูผมรู้สึกว่าคุณเจมส์คาเมรอนเขามีพรสวรรค์ด้านการออกแบบเทคโนโลยีว่ะหรือทีมของเขาหรือเขาคงไม่คิดเองเปล่าไม่รู้แต่ว่าไอหุ่นปูอ่ะแม่งสุดยอดมากหรือแม้กระทั่งไอยานอวกาศที่มาตั้งแต่แรกเลยอ่ะแล้วตอนจะลงจอดมันเอาไอพ่นหันไปทางพื้นซึ่งมันเมคเซนส์มากแล้วไม่เคยเห็นเรื่องอื่นทำแล้วมันเป็นการหันที่ไฟแม่งโคตรแรงคือมึงลงจอดทีนี้ป่าราบไม่ควรเอามาลงจอดใกล้ๆบ้านใครแน่นอนแล้วก็อันนี้แรนดอมแล้วนะคือแค่จะบอกว่าไอ้ภาคแรกอ่ะเราเห็นชาวนาวีเห็นอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกมันก็คือคนตัวสูงๆจมูกแมวๆเฉยๆแต่ดีไซน์ของชาวนาวีเผ่าน้ำอ่ะผมโคตรชอบเลยว่ะผมรู้สึกว่าแค่ใบหน้ารอยสักชุดเชิ้ตอะไรมันมีความเอกลักษณ์สีก็สวยอย่างหน้าของน้องที่เป็นลูกสาวอ่ะน้องสีเรยาเนี่ยชื่ออย่างกับรีสอร์ท น้องสีเรยาเนี่ยเฮ้ยหน้าเขายูนิคและสวยมากเลยอ่ะออกแบบมาดีผมว่าอยากรู้เหมือนกันว่าใครแบบเป็นคนเล่นเหมือนกันนะว่าตัวจริงหน้าเหมือนว่าตัวจริงหน้าเหมือนอวตารใช่ไหมหรืออย่างไอ้น้องเอานุงเอานุงไอ้ตัวปวดอ่ะนะไอ้ตัวตึงอ่ะนะตัวตึงหน้ามันก็แบบ
หน้ามันมีบุคลิกดีมีบุคลิกจำได้มากกว่าลูกของไอ้เจคซัลลี่สองคนเอออันนี้เป็นปัญหาผมจำสองคนสับกันตลอดเลยหน้ามันไม่เด่นเออหน้ามันไม่ค่อยเด่นไอ้ตัวคนพี่กับคนพี่อ่ะจะมีอะไรห้อยตรงหัวนิดนึงแล้วจะตัวสูงกว่าหน่อยเออ ใช้จำแบบนี้เอาใช่ๆดูรอบแรกผมก็งงคนไหนเป็นคนไหนวะเออมีอะไรพูดถึงอีกมั้ยคุณแจ็คจริงๆโดยรวมๆคือผมไม่ค่อยอินกับพอดก็เลยไม่ค่อยไปกับพอดไงเอางี้คุณแจ็คอยากเชียร์ให้พอดมันไปในทิศทางไหนในภาคต่อไปคือตอนนี้โอเคแหละว่ารู้อยู่แล้วแหละมันต้องมีภาคต่อไปเออภาคต่อไปอ่ะมันควรจะเป็นการโต้กลับอ่ะถ้าเป็นการลบกันแบบเปิดฉากแบบวอร์แบบยิ่งใหญ่เลยเนี่ยคุณแจ็คจะชอบไหมในจักรวาลอวตารเนี่ยผมว่าไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่นะแต่อยากให้มันกลับไปบิ้วในแบบภาคแรกอ่ะบิ้วแบบดีๆอ่ะให้รู้สึกว่าดูแล้วฮึกเหิมในการที่คนตัวน้อยอ่ะเหมือนดู300อ่ะ สู้กับไอ้พวกกองทัพระดับอีพิกอ่ะเอออันเนี้ยอยากเห็นแล้วที่อยากเห็นจริงๆมากกว่าสงครามเลยคืออยากเห็นแบบเรื่องของเนทีลีในการที่ไม่โอเคกับสไปเดอร์แล้วอยากรู้ว่าไอ้พอดที่สุดท้ายแล้วถ้ารู้ว่าสไปเดอร์ไปช่วยไอ้จ่านั่นขึ้นมาจะไปอยู่ฝั่งนู้นเงี้ยมันจะไอ้ผมว่าสไปเดอร์ไม่อยู่ฝั่งนู้นหรอกแต่ว่าอยากรู้ว่าถ้าเนทีลีรู้ว่าพอดเนี้ยจะไปยังไงต่อและอีกอย่างผมว่าจ่าเนี่ยเดี๋ยวมันกลายเป็นคนดีใช่ไอ้จ่าเวอร์ชั่นฟ้าเวอร์ชั่นกลายเป็นนาวีแล้วเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์พลิกสูงมากๆเลยแหละ เพราะว่าคือไอ้จ่าเนี่ยมันมาล้างแค้นเพราะส่วนหนึ่งคือมันทำตามความทรงจำของร่างก่อนเออแต่มันเขาเรียกว่ามันยังไม่ได้มีฟรีวิลของตัวเองอะใช่แล้วการที่มันไอ้ลูกมันมาช่วยเนี่ยอันเนี้ยมันเรียกมันซึมซับหัวใจอะไรบางอย่างไปนะเออมันต้องกลายเป็นคนดีอยู่แล้วกับอีกอย่างคือการที่มันแบบได้มาคอนเนคกับเนเจอร์ด้วยตนเองไม่มีไอ้ USB อ่ะที่มันไอ้โอ้ยที่เสียบตามต้นไม้เสียบตามอะไรเงี้ยนะผมว่าเสียบบ่อยๆอ่ะจิตใจมันน่าจะอ่อนโยนขึ้นนะมันอาจจะเข้าใจความเป็นนาวีเป็นอะไรมากขึ้นรู้สึกอิงกับธรรมชาติแล้วก็อาจจะรู้สึกไม่โอเคกับการที่สิ่งที่มนุษย์มาทำมากขึ้นอะไรเงี้ย USB มันสะดวกนะ USB มันดีมากอ่ะผมอยากมีมั่งอ่ะคุณแจ็คจะไปเชื่อมกับตัวอะไรเชื่อมกับชักโครกที่บ้านมันต้องเชื่อมกับสิ่งมีชีวิตป่ะวะเชื่อมกับจ่อยที่บ้านไงหมาเออเชื่อมกับหมาเชื่อมกับกระต่ายอย่างเงี้ยอย่างตอนมันป่วยอย่างเงี้ยก็เชื่อมจะได้รู้ว่าตอนเนี้ยมีปัญหาอะไรคุณแจ็คก็จะแบบปิดตาแล้ววุ๊บแฟลชแบ็คไปว่าเห็นมันไปแบบกินอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่ามันหรือว่าไปแฟดแบ็กกับหมาอะแล้วเห็นว่าอ่ะมึงเพิ่งไปกินขี้มาแล้วมันเลียสัมผัสได้ถึงรถขี้รถขี้ที่แบบเลียจากรูตูดตัวเองอะแต่ถ้าตัดเรื่องน้องเนทิลีไปอ่ะผมชอบในการเชื่อมแล้วรู้สึกถึงธรรมชาติของภาคแรกมากกว่าโอ้ผมไม่ได้กลับไปดูภาคแรกนานมากแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าถ้าณตอนนี้อินกับภาค2มากกว่าภาคแรกผมต่อให้ไม่ได้ดูภาคแรกซ้ำนะแต่ผมรู้สึกว่าผมอ่ะยังจำความรู้สึกของภาคแรกได้มากกว่าภาค2ที่เพิ่งดูจบอีกก็แปลกนะผมรู้สึกว่าภาคนี้ผมอินกว่าภาคแรกเยอะเลยแต่ผมไม่อินกับภาคแรกผมอินภาคแรกมากกว่าทีนี้ผมจะบอกใบ้ตามข้อมูลที่ฟังตามข่าวมาให้คุณแจ็คฟังหน่อยว่าภาค3อ่ะอย่างน้อยน้อยสุดอ่ะมันจะมีสิ่งนี้เว้ยคือมันจะพาไปดูอีกเผ่าหนึ่งที่เป็นยังมีอีกเผ่าหนึ่งอีกมันมีหลายเผ่าไปทั่วเลยแล้วเราลุ้นว่ามันจะเจอเผ่าอะไรบ้างมีป่าแล้วมีน้ำแล้วขอเดาได้ไหมมีป่ามีน้ำมีภูเขากับป่ารวมกันไปแล้วกันอ๋อนี่คือท้องฟ้าท้องฟ้ามันก็ขี่มังกรบินอะไรมาแล้วอ่ะมันจะเหลืออะไรอีกวะไฟเนี่ยนะมันมีเผ่าใหม่ชื่อเผ่าแอชเว้ย The Ash People มันต้องเป็นตัวเลวแน่เลยผมว่าก็เนี่ยเขาบอกว่าคุณเจมส์คาเมรอนเขาบอกว่าเราจะให้ไปดูด้านมืดของชาวพื้นเมืองบ้างซึ่งจะออกมายังไงไม่รู้แต่ว่าลองนึกภาพแบบผมว่ามันต้องตัวแดงๆดำๆแบบดาร์ธโมอะไรประมาณนั้นน่ะไม่ต้องมีหนามตรงหัวใช่ไหมไม่จำเป็น คือคุณเจมส์คาเมรอนยุบจักรวาลอวตารแล้วมากำกับ Star Wars เหอะผมว่าหรือไม่ก็เอาทุนสร้างอะประมาณนี้มาดูว่าอยู่ใน Star Wars แล้วเป็นยังไงเฮ้ยแต่เขาต้องได้คนกำกับหรือเชื่อมจักรวาลกันไปเลยก็ได้เอาเป็นว่าดาวแพนดอร่าเนี้ยมีอยู่ในกาแล็กซีของ Star Wars ด้วยจบไออวตารภาค3อ่ะไปเชื่อมเลย มีตัวละครมนุษย์เดินลงมาจากยานคือมันแล้วมีดาบเลไซเซเบอร์ว้ามันทำให้ผมอยากเห็น Star Wars ในภาคที่มันกราฟิกระดับนี้อ่ะ นี่คือสิ่งที่คุณเจมส์เขาไปยั่วผมเนี่ยคือ
นี่แดนไอ้คุณเจมส์คาเมรอนเนี่ยคือผมว่าสตูดิโอนี่เครียดกันจนขี้แข็งเลยนะไอ้ที่ว่าเขาบอกว่าต้องถึง 2,000 ล้านน่ะถึงจะคุ้มอ่ะพึ่งถึงแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าถึงแล้วนี่คือภาคต่อๆไปก็น่าจะกำไรบูมเบิ้มบานเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับแบบมันลงทุนภาคนี้เยอะสุดเพื่อเซตอัพสิ่งต่างๆไงอ๋อเออคือผมมาดูแล้วนะผมรู้สึกว่าอยากจะมีเงินมากพอในการที่แบบแม่งสนองตัณหาของตัวเองอะแบบคืออย่างคุณเจมส์คาเมรอนน่ะตัณหาและความหลงไหลของเขาคือน้ำไงใช่คือทะเลตัณหาวารีคือโลกใต้น้ำกูเลยทุ่มเงินมหาศาลในการสร้างโลกใต้น้ำอันสมจริงใหม่ขึ้นมาโอ้แล้วคือไอ้ช่วงที่จบจากไททานิกไปอ่ะเขาก็เออสบายแล้วเว้ยกูได้ตังค์เยอะเอาไปทำเรือดำน้ำไปสำรวจใต้ทะเลทำเรือดำน้ำจริงอ่ะ งงตรงเนี้ยแล้วแบบพอมาอ่ะเอ้ยตังค์หมดแล้ววะทำอวตารเนี่ย มาส่งเมสเสจอนุรักษ์ธรรมชาติกันหน่อยก็แบบได้ไปอีกพันล้านเอ้ไปดำน้ำต่อดีกว่าคราวนี้ดำไปดูล่องลึกมาเรียนแน่แบบลึกที่สุดลึกที่สุดแล้วแล้วแบบโอ้สร้างทีมทำสารคดีใต้น้ำไปไม่รู้กี่เรื่องอ่ะสักพักเฮ้ยตังค์มันเริ่มหมดอีกแล้วอะไปทำอวตารภาค5ต่อทำภาค2ดีกว่าแต่คราวนี้แบบถ้าเกิดมาเป็นโผล่เป็นภาค2มันเหมือนแบบมันเว้นห่างจากภาคแรกนานไปงั้นเอางี้กันเราขึ้นไตภาคใหม่เลยแต่เป็น2 3 4คือไตภาคใหม่เออผมว่าไอเดียเขาประมาณนี้อืมอันนี้คือภาค1ของไตภาคอวตารที่เขาคิดไว้ในหัวว่ามันจะเริ่มยังไงจบยังไงคือไอภาค1จริงๆเนี่ยที่เราดูเมื่อ8ปีก่อนเออนั้นเออพีโคให้รู้จักชาวนาวีอะไรต่างๆแล้วก็กำเนิดเจ็คซัลลี่เออโอเคแต่ไอเนื้อเรื่องจริงๆอ่ะคือนี่เริ่มตั้งแต่ภาคนี้แล้วเดี๋ยวไปภาค3แล้วก็ภาค4เออลูกเพจช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคุณเจมส์คาเมรอนอายุเท่าไหร่แล้วผมก็เชียร์ระหว่างคุณเจมส์กับคุณแมทแม็กอ่ะว่าใครจะคุณจอร์จมิลเลอร์เนี่ยเฮ้ยแต่ว่าฮอลลีวูดยุคนี้เป็นยุคของชายชรานะผมว่าสปิลเบิร์กแฮร์ริสันฟอร์ดอะไรเงี้ยมาหมดเลยเออคุณไอ้มาร์ตินสกอร์เคซี่ก็ดูจะฟิตขึ้นใช่คือแต่ละคนสามารถมีผลงานไปได้จนถึงอายุ90อายุ100อะไรเงี้ยในขณะที่ผมอายุ35เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาปวดหลังเริ่มบ่นเรื่องสุขภาพเออโอ้เออพูดถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆที่เหลืออย่างน้องตุ๊กก็น่ารักดีนะผมว่านะเด็กๆอ่ะผมชอบตอนที่น้องเขาบอกว่าโดนจับอีกแล้วใช่ซึ่งมันก็จริงนะคือแบบเอ้าเพิ่งไปช่วยมาใช่กลับมาโดนจับอีกแล้วหนูโดนจับอีกแล้วน้องตุ๊กก็น่ารักดีน้องตุ๊กน่ารักน้องตุ๊กนี่เขาเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงนะเด็กชายเปล่าผมคิดว่าเป็นเด็กชายแต่เสียงเขาก็เหมือนเด็กหญิงเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันแต่ชนเผ่านี้นี่เขาถือว่าทำเสื้อผ้าได้ดีนะดูมันเล็กน้อยมากเลยแต่มันไม่โป๊เลยมันไม่มีการแบบเห็นรูตูดหรือว่าเห็นหัวนมหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันเหมือนแบบเอาแค่กิ่งไม้มาพาดแล้วก็ไม่โป๊แล้วอ่ะเออเราคอสเพย์เป็นอวตารไหมพี่คือถ้าเราเล่นของจริงนี่เราต้องอนาจารแน่นอนก็เออแต่พูดถึงในแง่ของเบื้องหลังการถ่ายทำอ่ะถ้าต้องไปเมคอัพเป็นสีฟ้าทั้งตัวเทียบกับใส่ชุดแล้วแปะไอ้ดอทอ่ะมันอันไหนลำบากกว่ากันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือผมว่านักแสดงไม่ยอม คุณถ้าต้องทาสีฟ้าในทีรีทุกวันไม่เอา ไม่ได้แล้วไอ้สไปเดอร์ก็แบบว่ากูทาแค่นิดเดียว ใส่หน้ากากดำน้ำอันนึงได้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นเฮ้ยจริงๆก็เดินถ้าอย่างนั้นจริงก็สไปเดอร์สบายสุดเออืมนั่นแหละโดยรวมก็ยังโอเคนะผมคือผมแยกเป็น2 ส่วนเลยแหละตรงที่ว่าโอเคแหละผมอาจจะง่วงตรงพล็อตมันน่ะแต่โลกของมันน่ะทำให้รู้สึกว่าอยากดูภาคต่อไปผมว่าภาคนี้มันสำหรับผมคือมันเซฟความเป็นวอร์ที่ยิ่งใหญ่ไว้ก่อนแล้วมันมาโฟกัสเป็นจุดเล็กๆที่เป็นเรื่องของอารมณ์ระหว่างแบบการเติบโตที่ของลูกอ่ะเออว่าแต่ละคนค้นพบตัวเองยังไงหรือว่ามีดราม่าอะไรกันบ้างแล้วก็ไอความสะเทือนใจของการมาเจอวงการล่าโทคูนเอออันนี้ทำดีพาร์ทเนี้ยแล้วก็เอาผู้ร้ายที่เป็นไอพวกมนุษย์ที่จะมาตั้งโลกล่าเอาไว้ก่อนมาจัดการไอพวกล่าโทคูนก่อนอย่างเงี้ยผมว่าโอเคประเด็นแบบชัดเจนมากเลยนะเออสร้างอวตารเรื่องนึงอ่ะใช่แล้วก็การได้รู้จักกับวิถีแห่งน้ำเนี่ยแล้วก็ชนเผ่าน้ำผมว่าเป็น
การเติมขยายจักรวาลที่เจ๋งมากแล้วก็ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบเจ๋งจนผมขี้เกียจกลับไปป่าแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอยู่น้ำมันสวยกว่าป่าเยอะเลยอ่ะแต่พี่อย่าลืมนะไม่ว่าจะป่าหรือน้ำนี่ชีวิตจริงก็ไม่สวยเท่าในหนังอยู่ดีอ่ะเออคือผมสมมติผมเดินทางด้านด้นไปดูน้ำตกทีรอซูอย่างเงี้ยแล้วไปถึงแล้วแบบสายหน้าแบบพี่แทนลองคิดดูเหมือนแพนดอร่าพี่แทนดูเรื่องนี้แล้วพี่แทนรู้สึกนึกถึงตอนที่พี่แทนยังทำวิจัยปลาหมึกอ่ะโอ้ปลาหมึกมันต้องแบบสวยงามว่ายแล้วก็ไหวๆฮะแล้วพี่แทนก็ตัดสินใจไปทำวิจัยปลาหมึกอีกทีนึงแล้วพอไปเจอของจริงเป็นหมึกกล้วยไม่ตัวเล็กๆด้วยมันดูธรรมดาจังวะไต่ปิดไฟดิเอาไม่เห็นเรื่องแสงเลยคือมันมีอยู่ช็อตหนึ่งเว้ยคุณแจ็คไอ้ตอนที่มันเดินในป่ามันมีต้นไม้ที่แบบเป็นเหมือนเป็นหม้อเป็นอะไรสักอย่างขึ้นมาจากพื้นอ่ะแล้วก็มีฝาปิดแล้วเป็นลายพื้นสีขาวลายสีม่วงๆมันเส้นๆไม่รู้คุณแจ็คจำได้ป่ะแต่อันนั้นน่ะมันเป็นพืชที่มีอยู่จริงเลยเว้ยเอาหมายถึงของจริงเลยเหรอมันเป็นพืชกินแมลงของฝั่งอเมริกาฝั่งฟลอริดาอะไรเงี้ยมันจะงอกเป็นหลอดขึ้นมาจากพื้นอ่ะแล้วก็เป็นมีลวดลายสีสันไว้ล่อแมลงพูดง่ายเป็นหม้อของฝั่งเขาอ่ะแล้วคือดีไซน์เป๊ะเลยคือนี่คือก๊อปแอนด์เพสเลยแต่ใหญ่แต่แค่ขยายขนาดจากไอ้ของจริงอ่ะมันจะใหญ่เท่าประมาณแจกันอันนี้มึงคือมึงใหญ่ขึ้นมาเป็น เป็นไหเป็นแล้วเรืองแสงหรือเปล่าแล้วของจริงอ่ะไม่เรืองแสงอันนี้เรืองแสงปุ้มเรืองแสง ที่เนี่ยไอ้ที่เนี่ยที่แบบมนุษย์มันอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่มีออกซิเจนนะสารเรืองแสงมันเยอะมันฟุ้งไปตามทั่วดาวเออแต่ก็แล้วไอ้กิ้งก่าบินก็สวยนะกิ้งก่าผมชอบมันมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วเออแล้วก็ไอ้ตัวที่เหมือนแมงกะพรุนที่เป็นพูดแห่งป่าที่ลอยมาตามลมอ่ะผมชอบกิ้งก่าบินตอนที่มันอยู่หลังใบไม้อืมคือผมชอบการใส่ใจรายละเอียดตรงเนี้ยตอนมันหมุนลงมาเออไอ้ผมก็ลืมไปว่ามันคือกิ้งก่าไงเออแล้วพอหนังตอนมันทำอ่ะมันไม่ให้เราเห็นตัวกิ้งก่าแต่มันได้เห็นเงากิ้งก่าที่มองจากอีกฝั่งนึงของใบไม้อ่ะแล้วดูเป็นกิ้งก่าธรรมดาเออโคตรเท่เลยชอบการใส่ใจรายละเอียดแบบนี้การเลือกมุมกล้องการเลือกพรีเซนต์สิ่งที่แบบสิ่งมีชีวิตต่างๆโลกที่สวยงามอะไรเงี้ยเออผมว่าก็น่าจะประมาณนี้สำหรับความประทับใจของพวกเรากับภาพยนตร์เรื่องอวตาร2นะฮะคราวนี้ไม่ต้องรอนานก็จะได้ดูภาค3ผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะว่าถ้าดูไปเรื่อยเนี่ยอ่ะ2ชอบมากแล้วเดี๋ยวพอไป3จะเป็นยังไง4จะเป็นไงแล้วสุดท้ายอ่ะมันจะกลายมาเป็นหนังที่ขึ้นหิ้งในดวงใจเราได้เท่ากับแบบจักรวาลอื่นๆเช่น Jurassic Park หรือ Star Wars หรือBack to the Future อะไรระดับนั้นได้ไหมสำหรับผมผมตอบได้ผมว่ายังไม่ได้สำหรับผมนะคือเหมือนกับแบบตัวละครกับเนื้อเรื่องอ่ะมันหรือจะเรียกว่าไงดีวะแต่ไอเรื่องโปรดักชันนี้ต้องมอบให้เขาไปนะคือโปรดักชันเนี่ยยังไงก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าอย่างเทียบอย่าง Star Wars เลย Star Wars มันมีบางอย่างที่ทำให้มันเป็นแบบมาสเตอร์พีซอ่ะในแง่อย่างเจไดอย่างเงี้ยมีเจไดอ่ะเออคือมีเจไดอ่ะมีบางอย่างที่แบบมีฝ่ายกบฏเลเบลที่มันชัดเจนมันจัดอ่ะฮันโซโลเออมีอะไรอย่างนั้นน่ะไออวตารยังไม่มีอ่ะมีเดอะเอ็มเพอเรอร์เออเอ็มเพอเรอร์นี่ก็มีอวตารไม่มีจริงๆนะหมายถึงไม่มีอะไรที่คือถ้านึกถึงอวตารนะผมจะนึกถึงโลกของมันแต่ยังไม่นึกถึงอะไรที่มันดูพิเศษมากกว่านั้นตัวพระเอกเจสันลี่อ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับเขามากนะอืมเหมือนเป็นหนุ่มจืดๆคนนึงอ่ะผมก็อินกับเนทิลี่มากกว่าอีกเนทิลี่เนี่ยถือว่าตัวละครดีอืมแต่ก็จะเรียกว่าไงวะมันก็ยังอย่างที่พี่แทนสรุปตอนแรกอะดีสุดแล้วว่าเรายังไม่ได้รู้สึกอยากจะซื้อตุ๊กตาหรือไอ้จ่าที่เป็นผู้ร้ายอะทั้งภาคแรกและภาคนี้ก็เป็นผู้ร้ายที่แม่งแบบมันนะแต่มันก็ยังไม่เท่าดาร์ธเวเดอร์หรือแม้กระทั่งการออกแบบอย่างการออกแบบไอ้พวกไอ้หุ่นยนต์เนี่ยที่คนขับอะมันก็ออกแบบดีสมจริงแต่มันยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะถ้ามีโมเดลอยากซื้อมาตั้งที่บ้านมันไม่เด่นอะแต่ในแง่ของว่าถ้าหุ่นยนต์โลกอนาคตหรือยานในยวดยานในอนาคตมันน่าจะประมาณนี้แหละประมาณนี้อันนี้คือรู้สึกว่าทำสมจริงมันทำได้ดีแต่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะซื้อมาที่บ้านมันเลยไม่ได้แบบมันเลยยังไม่สามารถไปถึง Star Wars ได้สำหรับผมแต่ไม่ใช่หมายถึงว่ามันไม่ดีนะนั่นดิแต่หมายถึงแล้วนะมันดีหมายถึงว่าความเป็นอมตะในใจเราอ่ะใช่มันยังไม่มีไงซึ่งเราก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่า
อะไรมันคือสิ่งนั้นวะที่ทำให้หนังมันสามารถหนังสักเรื่องนึงสามารถก้าวข้ามจากแบบเออสนุกชอบไปจนถึงแบบหนังในดวงใจได้ใช่เหมือนอย่างแมททิกก็มีนีโออย่างเงี้ยเออการแบบเหาะเหินเดินอากาศอะไรบางอย่างที่แบบหรือว่ามันเป็นช่วงเวลาในชีวิตที่เราดูมันวะผมว่า ผมว่ามันคือการออกแบบอยู่ดีการออกแบบพอสมควรคาแรคเตอร์อย่างไอเนี้ยผมว่าเจ๋งถ้ามันมีผมก็จะซื้อไอ้ดูนอะไอ้ไฮคอนเนนอะบารอนเออมันแต่มันพอพูดถึงจำได้เลยไง แต่ถ้าพูดถึงอวตารเงี้ยถ้าพี่แทนพูดถึงไอ้ตัวอย่างโทคูนอะโทคูนมันก็เจ๋งมากนะมันเจ๋งแต่มันไม่ชัดอะมันไม่สามารถปริ้นไปในสมองได้ว่ามันหน้าตาเจ๋งแบบเนี้ยมันคือประวานเออมันคือประวานที่แบบไปรวมกับเท็กซ์เจอร์ของเต่าทะเลเออแต่มันไม่เด่นอะแล้วก็อ้าปากได้3แฉกเออแล้วก็มีรอยสักแบบเดียวกับชาวเผ่าเมารีมันยังไม่ก้าว มันยังไม่ก้าวข้ามไปสู่จุดที่เรียกว่าคลาสสิกแต่มันยังไม่ใช่เจ็บบ้าเหรอฮะเออเจ็บบ้านี่เห็นปุ๊บ เจ็บบ้าโผล่มานิดเดียวเองนะ เขาออกแบบเกือบตายนะเว้ยโทคูนเนี่ยแล้วลองไปเทียบกับแจ็บบ้าเนี่ยนะแต่ดันจำแจ็บบ้าได้ง่ายกว่าโทคูนไง นั่นแหละนะแต่ก็ยังไงก็ตามผมถือว่าเป็นกำไรชีวิตที่คุณเจมส์คาเมรอนเขามีแพชชั่นแล้วเขาก็ทำหนังที่ทุ่มทุนและทุ่มเทขนาดนี้ออกมาให้เราดูเรื่อยๆไม่ผมว่าไม่ได้มีหนังที่จะเกิดจากความทุ่มขนาดนี้ให้ดูไปบ่อยๆเขาทุ่มมาจนเราทึ่งเออใช่น้อยมากที่จะได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ฮะแล้วก็คิดว่าอยากให้เทคโนโลยีที่ปรากฏในอวตารเนี่ยไม่ใช่หมายถึงในเนื้อเรื่องของหนังนะหมายถึงเทคโนโลยีการถ่ายหนังแบบนี้มันได้ลองเอาไปใช้กับอะไรอย่างอื่นดูเออก็หวังว่ามันจะมีบางอย่างที่เอาไปใช้ได้นะเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วอย่างอวตารภาคแรกอ่ะสิ่งที่นำไปสู่หนังเรื่องอื่นได้อ่ะคือการเอากล้องมาถ่ายหน้าคนจับจับสายตาใช่ไหมใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะปัญหาของการที่ทำตัวละครเป็น CG คือดวงตาดูไม่มีชีวิตเพราะตอนนั้นผมชอบดูเบื้องหลังไงแต่อวตารเป็นเรื่องแรกที่ไม่ได้เก็บแค่หน้าแต่มีกล้องที่ถ่ายดวงตาด้วยแล้วหลังจากนั้นหนังก็เอาไปใช้แล้วก็เหมือนกับเทคโนโลยีพวกค่าย ILM อะไรต่างๆก็พอมีหนังเรื่องนึงมันก็ได้เห็นในหนังเรื่องต่อไปซึ่งอันนี้ผมว่าแบบเป็นคุณูปการต่อวงการอย่างยิ่งวงการเอฟเฟคโดยเฉพาะเหล่ากีกและเนิร์ดอย่างพวกเราเนี่ยแล้วมันแปลกดีนะพอยิ่งไฮเทคขึ้นอ่ะมันยิ่งขับเน้นความเบสิกที่สุดออกมาก็คือการแสดงสีหน้าของนักแสดงเนี่ยแหละคือฉากร้องไห้ของเนทิลี่อ่ะเนียนมากเลยคือพอมาได้กับ CG ที่สามารถแบบแคปเจอร์เขาได้ 100% เนี่ยโอ้โหมันออกมาดีออกมาแบบการเป็นการร้องไห้เป็นการโหยหวนที่เจ็บปวดมากใช่ซึ่งคุณโซอี้ซาดาน่าใช่ไหมก็ยังคงแสดงได้ดีคุณเคทวินสเลตนี่เรียกได้ว่าหายไปในบทเลยคือผมไม่รู้เลยไม่รู้ผมไม่รู้ได้ยังไม่พูดผมก็ลืมมาแล้วเออแต่ผมชอบคุณโซอี้เวลาเขาทำดุนะเออน่ากลัวมากเลยน่ากลัวกว่าไอ้สไปเดอร์ไอ้นั้นไอ้สไปเดอร์ไม่ต้องเทียบกับใครเลยเออโอเคเออนั่นแหละประมาณนี้นะสำหรับความเห็นพวกเราต่ออวตารนะฮะก็สนุกสนานแล้วก็เอามาเล่นมุกเบลอได้เยอะใช่แล้วก็เตือนไว้ว่าการรีวิวนี้เกิดจากการที่เราดู IMAX นะครับแต่ยังไงก็ตามต่อให้ไม่ไปดู IMAX ก็อยากให้ไปดูในโรงใช่ๆน่าจะยังอีกสักพักนะกว่าจะออกพักเลยแหละเรื่องนี้ใครมีโอกาสก็ไปดูนะไปดูในโรงผมว่าแล้วอีกอย่างคือเดี๋ยวนี้มันเป็นจอดิจิตอลหมดแล้วภาพมันชัดอยู่อันนี้คือเป็นอีกครั้งนึงที่เราจะจบรายการแล้วเราก็ไม่จบสักทีเออใช่พูดถึงเทคโนโลยีการฉายอีกนิดนึงผมแค่จะในเมื่อเรื่องนี้เขาโปรโมทว่ามันจะมีฉากไฮเฟรมเรทกี่เฟรมเปอร์เซกนะ45หรืออะไร60 45 60นั่นปกติเหมือนมันมากกว่านั้นน่ะปกติมัน24ไม่ใช่เหรอหนังอ่ะเออว่ะไม่แต่ว่าถ้าตอนเป็นในไฮเฟรมเรทสูงๆอย่างเรื่อง Hobbit อ่ะมันปาเข้าไปเกือบ100เลยมั้งเอาเป็นว่ามีหลายๆช็อตที่ถ่ายด้วยไฮเฟรมเรทแล้วกันแล้วผมจะบอกว่าสายตาผมอะยังไม่เทพพอที่จะเข้าใจเอฟเฟกต์นี้ว่ะผมตัวผมเองเลยนะผมกับอคติกับไฮเฟรมเรทด้วยเออคุณแจ็คว่าไงเพราะว่าผมอะทีวีที่บ้านผมมันมีไอ้ฟังก์ชันไฮเฟรมเรทอะผมปิดหมดเลยมันจะดูเหมือนความเป็นซินีมาติกมันหายไปใช่ผมรู้สึกมันลื่นในแบบที่แบบผมไม่ค่อยอินกับมันอะ
มันจะเหมือนแบบเหมือนไอ้คลิปเดโมที่เขาฉายตามร้านขายทีวีนั่นแหละ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 ไม่ชอบผมไม่ชอบเอออืมผมว่าสำหรับเรื่องนี้สำหรับการดู IMAX รอบนี้เนี่ยผมชอบนะแต่ว่ามันไม่ชอบตรงที่ว่ามันไม่ได้ไฮเฟรมเรททั้งเรื่องมันมีการสลับกับเรทปกติแล้วมันทำให้เราเห็นมันทำให้เรทปกติอ่ะอยู่ดีเราสึกมันเอ๊ะไอฉากนี้ภาพกระตุกนิดนึงป่าวะอืมทั้งที่จริงๆอันนั้นน่ะคือเหมือนเวลาเราดูหนังปกติปกติแต่พอเราไปดูไอไฮเฟรมเรทปุ๊บพอมาดูปกติอ้าวเหมือนภาพสะดุดเลยอืมอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแต่ตั้งแต่ดูตอนแรกผมก็รู้แล้วเอาเป็นไฮเฟรมเรทเพราะมันลื่นกว่าปกติทีวีที่บ้านผมปิดหมดเลยฟังก์ชันพวกเนี้ยโอเควิถีแห่งวารีฮะจบการรีวิวเพียงนี้วันนี้ผมแทนไทยคุยยาวครับครับผมแจ็คคุยยาวครับเอ้ยเดี๋ยวเป็นแทนไทยหมากโตเนี่ยแจ็คหมากโตกว่าโอเคพวกเราสองคนขอกล่าวว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ